โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆใน Facebook Live นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนใน Twitter Space อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงตะกี้เทสระบบกับ Twitter Space ไปแล้วทางความจริงก็ชื่อ X แล้วเนาะเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเรียก X แต่ยังไม่ชินปากสักทีนะคะก็ยังคงเรียก Twitter อยู่นะส่วนบน Facebook นะคะยังไงฝากทดสอบหน่อยนะทางบ้านได้ยินเสียงชัดกันดีไหมคะพี่ต้นมาแล้วพี่ต้นจ๋าเสียงชัดดีไหมเอ่ยฝากช่วยเช็คให้แน่หน่อยได้ไหมคะเนาะใครช่วยเช็คเสียงให้และรีพลายตอบกลับมาในคอมเมนต์ขอให้หล่อขอให้รวยขอให้สวยกันทุกคน นะจ๊ะก็สวัสดีค่ะพี่วอชัยเนาะพี่วัฒนานะคะทยอยเข้ามากันแล้วแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ต้นวันนี้นะวันดีมากๆนะคะบุญดีของเนเน่และพวกเราทุกคนมากๆได้แขกสุดพิเศษนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันในตัวโปสเตอร์นะคะทีเซอร์ที่เน่โพสต์ไว้แล้วแหละวันนี้ก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์เจตนะคะโทนวนิกเนาะที่จะมาคุยกับเราในเรื่องของรัฐธรรมนูญไขข้อสงสัยต่างๆนานาในพยายามลิสต์คำถามมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะลิสต์มาได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงในช่วงท้ายนะจะมีตัวแทนหมู่บ้านนะมาช่วยตั้งคำถามด้วยนะคะแต่เดี๋ยวจะเป็นใครนะต้องลุ้นดูกันจนจบนะบอกเลยว่ากรี๊ดว้าวแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวยังไงนะก็ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เจตนะคะวันนี้จะมาร่วมรายการกับเราก็มาในฐานะของนักวิชาการนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีความเป็นกลางเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เช่นเดิมนะคะก็คือฟังกันอย่างให้เกียรติเนาะนะคะซึ่งทุกคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็น่ารักกันทุกคนอยู่แล้วไม่เคยมีปัญหาแต่ก็พูดไว้ก่อนเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะว่ายังไงเราขอให้พื้นที่รายการนี้เป็นพื้นที่ของการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อนเรียนรู้จากกันละกันนะคะก็ไม่ว่าจะมีใครที่มีความเห็นต่างอะไรสามารถคอมเมนต์สามารถพูดคุยหรือฝากคำถามมากันได้แต่ยังไงก็ขอให้เป็นการลักษณะทำอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องบอกว่าปกติเนี่ยตอนท้ายตะกี้บอกไปแล้วเนาะตอนท้ายรายการปกติเนี่ยจะเปิดให้ถามคำถามได้เนาะแต่เดี๋ยววันนี้จะมีอีกท่านนึงที่จะเข้ามาเป็นคนช่วยถามคำถามแทนทุกคนนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นความจริงมีเรื่องต้องคุยกับอาจารย์เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะขอให้ทุกคนเตรียมมือให้พร้อมเพราะเดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์เจตเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะตอนนี้อาจารย์เจตอยู่ในสายแล้วค่ะทุกคนสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เจตอุตส่าห์สละเวลามาอยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับดีครับค่ะก็วันนี้นะคะตัวเนเน่เองเนาะจะขอเป็นตัวแทนประชาชนทั่วไปนะคะก็อยากที่จะเพราะว่าตอนนี้เปิดไปในช่องไหนก็จะเห็นเลยว่าทุกคนคุยกันในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนาะนะคะก็อย่างในวันนี้ก็มีการที่เมื่อวันนี้สินะก็มีการยื่นเรื่องไปว่าในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาขึ้นมาคุยในสภาไหมก็มีการยกมือกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟมากนะคะซึ่งอันนี้ก็ทางรวมไทยสร้างชาติเองเนาะสังกัดพรรคของเนเน่เองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่เข้าร่วมนะคะเป็นร่วมรัฐบาลตรงนี้ค่ะตัวเราเองก็เข้าร่วมด้วยเงื่อนไขเนาะที่ว่าไม่ต้องการอยากจะให้มีการแก้เพื่อที่จะปราบปรามทุจริตนะคะแล้วไม่มีการแก้เนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตและไม่มีการแก้ไขหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่เราตัดสินใจที่ร่วมรัฐบาลมาค่ะอาจารย์ก็ยังคงมีข้อสงสัยและคำถามอีกมากมายอะค่ะที่ถามเข้ามาก็เลยอยากที่จะมาถามอาจารย์ว่าในข้อกังวลหลายๆอย่างที่หลายคนมีเนี่ยมีตรงไหนที่แบบอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายหรือว่าไขสร้างความกระจ่างให้กับพวกเราได้แต่ก่อนจะไปสู่จุดนั้นนะคะอยากจะเริ่มต้นจากจุดแรกเริ่มก่อนว่าตัวรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยค่ะที่เป็นฉบับปราบโกงเนี่ยค่ะวันนี้ขอมาเรียนรู้จากอาจารย์เจตหน่อยว่าตัวนี้ได้ชื่อนี้มาได้อย่างไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของตัวรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยค่ะมันมีตรงไหนบ้างอะคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วต้องเรียนนี้ครับว่าในมาตรา35รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ2557นะครับที่ก็ต้องถือว่ายกร่างโดยคสช.ซึ่งจริงๆแล้วคนทั้งโลกก็รู้แหละว่าคสช.มี
ยกร่างเองชก็คงให้ใครสักคนที่มีสิทธิในการยกร่างกฎหมายที่ใครหลายคนที่มีสิทธิในการยกร่างกฎหมายมายกร่างให้แต่ว่าก็อาจจะเป็นเป้าหมายอย่างนะครับที่การปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งก็มีเป้าหมายนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักการเมืองโกงนักการเมืองทุจริตเพราะฉะนั้นต้องปฏิวัติรัฐประหารพอปฏิวัติรัฐประหารมาเสร็จก็บอกว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องทุจริตให้ได้เรื่องโกงต้องแก้ปัญหาให้ได้ค่ะอันเนี้ยคณะคสช.ก็อาจจะอยากทำให้เป็นรูปธรรมก็เลยเขียนไว้ในมาตรา35นะต้องมีช่วงท้ายของว่าสิว่าหนึ่งในเรื่องที่จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องการทำให้คนทุจริตไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่งทางการเงินได้จริงๆอันนี้มันเป็นอนัตที่เขียนไว้สำหรับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทุกท่านอาจจะจำได้ว่าประธานในชุดที่เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2517ที่เขียนไว้แต่แรกเลยเนี่ยคืออาจารย์วรรณศักดิ์นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วรรณศักดิ์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเนื่องจากว่าทางสภาปฏิรูปแห่งชาติไปคว่ำร่างที่เป็นร่างได้มั้ยค่ะก็เลยต้องมาตั้งเป็นอาจารย์วิชานะครับเป็นประธานคณะซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต่างกันนะครับคณะที่อาจารย์วรรณศักดิ์เป็นประธานเขาชื่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะที่จะมีชายเป็นประธานเรียกว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะไหนไอ้ตัวที่มันเป็นอานัตหลักให้เขียนรัฐธรรมนูญให้มีบทป้องกันไม่ให้คนที่ทำทุจริตเข้าดำรงตำแหน่งการเมืองได้เนี่ยมันควรมีค่ะเรียนที่มาไงครับคือว่ามันมาจากตรงนั้นแหละว่าใครก็ตามมาเขียนรัฐธรรมนูญจะความที่ท้ายที่สุดมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยครับต้องเขียนเรื่องนี้พอต้องเขียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ไปเขียนกระจายไว้ในหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครลองไปเปิดดูในมาตรา235ถ้าผมจำเลขมาตราไม่พลาดครับก็คืออยู่ในมาตรา235น่าจะเป็นวรรค5ที่ระบุไว้ครับว่าใครที่โดนเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันจะมีสิทธิอยู่2ตัวนะครับที่ถูกเพิกถอนนึกออกมั้ยว่ารัฐธรรมนูญฉบับ4050เนี่ยมันจะเป็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอย่างเดียวกันค่ะเพิ่มถอนสิทธิโทษเพิ่มถอนสิทธิทางการเพิ่มถอนสิทธิทางการเพิ่มถอนมันก็จะมีทั้งสิทธิในการเข้าชื่อสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2560มีสิทธิ2ตัวสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกับสิทธิเลือกตั้งถ้าเวลาถูกเพิ่มถอนสิทธิเลือกตั้งเขาจะเพิ่มถอนโดยกำหนดจำนวนปี5ปี10ปี20ปีอะไรแต่ถ้าเพิ่มถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเขียนไว้ในมาตรา235เลยว่าให้ถือว่าตลอดไปถ้าจะบอกว่าชื่อของรัฐธรรมนูญฉบับปราบปรามมาจากไหนก็มาจากตรงนี้เป็นหลักด้วยเพราะว่าอันนี้แหละคือบทที่ถือว่าบทหนักที่สุดหลายๆคนเราไปพูดกันครับว่าเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองค่ะหลายๆคนเอาไปพูดเชื่อมโยงกับพวกไปต่างๆหรือว่าข้อกำหนดที่ทางกกต.เขาจะเป็นคนระบุเช่นไม่ให้เลือกตั้งต่อไปส่งไปศาลเป็นใบแดงอย่างเงี้ยนะครับให้เลือกตั้งใหม่ก็เป็นใบเหลืองพอเขาไปพูดเป็นใบเขาเรียกว่าใบนี้ว่าใบดำก็คือว่าเขาไม่ได้ใช่ที่มาอย่างเดียวที่มานอกจากนั้นก็คือการยกระดับการดำเนินการในเรื่องของการที่จะเข้าสู่กลไกทางการเมืองโดยที่การที่จะให้คนที่มีมณฑินโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตขาดคุณสมบัติมันก็มีแต่ตอนสมัครส.ส.มีในเรื่องของสว.มาเชื่อมมีในเรื่องของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็เอามาด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้สามารถใช้เครื่องมือบางประการในการที่จะไปเอารัฐเอาเปรียบซึ่งมันอาจจะเป็นกรณีทุจริตการเลือกตั้งได้เช่นการซื้อไว้ในมือครับพวกนี้คือที่มาว่าทำไมเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีฉบับปราบปรามโกงถามว่ารัฐมนตรีเอาเข้าจริงๆรัฐมนตรีทุกฉบับฉบับปราบโกงได้หรือครับมันมีแต่แค่เพิ่มมาตรการในการที่จะนำมาใช้ร่วมกันกับการแก้ปัญหาการโกงกินการทุจริตการประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชันจริงๆแก้ปัญหาง่ายที่สุดนะแน่ๆโกงเลือกตั้งโกงเลือกตั้งแก้ปัญหาที่
ามีคนเอาของขวัญมาให้แล้วเราไม่รับของขวัญที่จะตกได้แก่ใครรู้ไหมครับว่ามีคนมาด่าพระพุทธองค์แล้วพระอานนท์ก็เป็นเดือดเป็นร้อนที่เขาว่ากันเนี่ยไม่จริงเลยทำไมไม่ทรงอธิบายพระพุทธองค์ตรัสตอบพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อมีคนถือของขวัญมาให้เราเราไม่รับของขวัญนั้นของขวัญจะตกได้แก่ใครพระนครน่าจะตกได้แก่ผู้ที่นำของขวัญนั้นมาได้อานนท์คำด่าที่ด่าเราเมื่อเราไม่รับมันจะตกได้แก่ผู้นำสารมานั่นเองนักการเมืองส.ส.ผู้สมัครนำเงินมาให้เราเราไม่รับมันตกได้แก่ใครเงินก็ตกที่ส.ส.ครับค่ะแต่ถ้าเกิดเรารับเงินเข้ามาเฮ้ยนี่เราจะปราบปรุงเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องปราบปรุงตัวเราเองก่อนเขาให้ใครมาแล้วรับถูกไหมเขาให้อามิตรมาแล้วก็รับเราอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเราก็ไปขอเราอยากจะเลื่อนตำแหน่งเราก็ไปขอวันนี้เรารู้จักรัฐมนตรีนั้นสมมติเรารู้จักรัฐมนตรีแรงงานเรามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแรงงานก็ไปวิ่งรัฐมนตรีเรารู้จักรัฐมนตรีศึกษาเรามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนใครจะมาฝ่าเราก็วิ่งขึ้นไปศึกษาแล้วพวกนี้มันไม่คงมันต้องเริ่มจากเราถ้ามันไม่เริ่มจากเราแก้ทุจริตไม่ได้แล้วประชาชนเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเพราะอะไรพวกคุณรับเงินเข้ามาพอคุณรับสินน้ำใจเข้ามาพอคุณรับการช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาคุณก็เลยต้องตอบแทนก็เลยการเป็นเลือกเข้ามาค่ะก็แล้วคุณตอบแทนโดยการเป็นเลือกพวกคุณก็ไม่ได้คิดแล้วล่ะค่ะว่าใครเป็นคนที่เหมาะสมเพราะว่าคุณเลือกการนี่ตราบทุจริตที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชนครับรัฐธรรมนูญก็ช่วยได้บ้างเขียนรัฐธรรมนูญให้ตายยังไงครับเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยครับไปอัญเชิญด้วยเทพไทยเทวาที่ไหนมาเขียนรัฐธรรมนูญคิดว่ามันจะทำให้แก้ผมได้ไหมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคำพีในทุกศาสนาเนี่ยถ้าไม่เขียนโดยพระผู้เป็นเจ้าของศาสนานั้นก็เขียนโดยศาสดาศาสนานั้นถูกไหมครับพระคัมภีร์อังกุราเป็นพระวจนะของเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของเจ้าพระไตรปิฎกเป็นถ้อยอะไรถ้อยคำมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าองค์ไม่เกี่ยวครับแล้วทำไมคนยังฆ่ากันตายทำไมคนยังรักวิ่งฉิกล้นคนทำไมยังข่มขืนกันคนทำไมยังเติมรักกันทั้งที่คนทั้งหลายก็บอกว่ามีศาสนาศาสนาคำนี้ในทางศาสนาไม่ยิ่งไปกว่ารัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเราก็ให้ชื่อไปอย่างนั้นแหละครับรัฐธรรมนูญตากโกงห้องจริงรัฐธรรมนูญตากโกงอะไรไม่ได้หรอกครับนี่โกงเรานี่แหละมันได้ชื่อเพื่อให้มันดูดีดูเท่แล้วมันก็มีอานัตมาบางประการมาจากคสช.แต่เอาข้อจริงคนยังตั้งคำถามเลยตัวคสช.เองนะครับตกลงนาฬิกาอยู่เพื่ออะไรเดี๋ยวอาจารย์สักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะเหมือนว่าทางไลฟ์สดเขาบ่นกันในเรื่องเสียงไม่ชัดนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตแก้ปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงนะคะเสียงผมนะครับหรือว่าไงใช่ค่ะเห็นว่าเสียงอาจารย์จะค่อนข้างเบาแล้วก็กล้องอะค่ะเหรอครับค่ะดีขึ้นไหมคะลองใส่อันนี้จะดีขึ้นไหมอย่างนี้ดีขึ้นไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตทางไลฟ์สดช่วยเช็คหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมครับอาจจะรบกวนอาจารย์อาจจะเป็นนับเลขให้หน่อยได้ไหมคะจะได้ลองทดสอบเสียงดู1 2 3 4อย่างเงี้ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับนับแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ชัดไหมคะดีไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะโอเคครับก็ความจริงครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับใช่เลยค่ะอาจารย์คืออย่างวันนี้เน่เพิ่งออกรายการไปกับทางอาจารย์เสรีนะคะเน่ก็พูดไปเรื่องนึงเน่ว่าคือคนไทยเราอะเวลาพูดถึงประชาธิปไตยเรายังมีความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยอยู่เสรีนะครับวงมณฑาใช่ค่ะ
ค่ะพอดีว่าได้รับเชิญไปออกรายการแต่ว่าก็มีคุยกันว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรตัวนั่นเองอะค่ะก็มองในเรื่องว่าในว่าคนไทยเรายังมีความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยอยู่อย่างไม่ครบถ้วนเราชอบคุยกันในเรื่องของสิทธินะคะแต่ในเรื่องของหน้าที่หรือเรื่องของพาดอนภาพเนี่ยเป็นอะไรที่มีการพูดถึงน้อยมากและมีความเข้าใจน้อยมากถึงน้ำหนักความสำคัญของมันอันนี้ที่ตะกี้อาจารย์พูดถึงนะคะที่ว่าคือความจริงด้วยวัฒนธรรมเกื้อหนุนหรือวัฒนธรรมที่มันส่งเสริมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่คนไทยทุกคนถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสำคัญในส่วนหนึ่งของการที่จะทำประชาธิปไตยให้มันเกิดในการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยตรงนี้มันขาดความตระหนักรู้ตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เราต้องแก้ตรงนี้หรือเปล่าจริงๆอย่างนี้ครับเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราก็ไปเถียงกันอยู่ที่แค่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยไปเถียงกันอยู่ที่แค่เลือกตั้งไม่เลือกตั้งไปเถียงกันอยู่ที่แค่รัฐธรรมนูญไม่รัฐธรรมนูญอะไรกันครับค่ะคือใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดมาบอกครับเราว่าประเทศประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญคนคนนั้นในโกหกค่ะถ้าไม่อย่างนั้นจีนไม่มีรัฐธรรมนูญหรอกครับเกาหลีเหนือยังมีรัฐธรรมนูญเลยถามว่าจีนเป็นประชาธิปไตยไหมครับเกาหลีเหนือยิ่งเกาหลีเหนือเป็นประชาธิปไตยไหมครับเขาก็มีรัฐธรรมนูญครับข้างๆบ้านเราครับอยู่ติดทางเหนือส่วนใหญ่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไหมครับเขามีรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญไม่จริงแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญเพราะอะไรครับไม่ว่าจะประชาธิปไตยสังคมนิยมหรือว่าแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์หรือฟาสซิสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยการมีเอกสารให้มันอ้างอิงได้มันดีกว่าถูกไหมครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีเอกสารให้อ้างอิงแล้วมันจะดีเสมอไปคือมันอาจจะดีกว่าไม่มีแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีก็มีเหมือนกันรัฐธรรมนูญหลายประเทศเนี่ยเขียนก็ไม่ดีไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นจารีตแบบรัฐธรรมนูญอังกฤษรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด์นะครับทำไมเขาใช้ดีได้ล่ะเพราะงั้นหนึ่งต้องเขียนรัฐธรรมนูญไม่จริงต้องมีรัฐธรรมนูญแต่มันอาจจะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีจารีตอะไรสักอย่างนึงความเป็นประชาธิปไตยก็เหมือนกันครับความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่เขียนว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมันอยู่ที่เลือกตั้งเอาดูรากศัพท์เลยนะครับเวลาเราพูดว่าคณะธิปไตยหรืออะไรแปลว่าการปกครองเป็นหมู่คณะถูกไหมครับคณะธิปไตยไม่มีใครปกครองใครเลยพยายามปกครองใครแบบไหนทำอะไรก็ทำไปประชาธิปไตยคือประชาชนได้ปกครองตนเองประชาชนมีอำนาจในอธิปไตยในตัวเองอำนาจอธิปไตยคืออะไรครับอำนาจในการออกกฎหมายอำนาจในการใช้กฎหมายและอำนาจในการพิจารณาพิพากษากฎหมายเรามีอำนาจนั้นในตัวไหมเราสามารถไปกำหนดให้บรรดาส.ส.ส.ว.ทั้งหลายเขาออกกฎหมายตามที่เราอยากให้มีตามที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ได้ไหมสุดท้ายเขาไปออกของเขาเองเขาอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญไงเขาไปเขียนของเขาถูกไหมครับแต่เขาก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาถือแบบนั้นครับก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันเป็นจริงไงที่บอกว่าประชาธิปไตยบ้านเราประชาธิปไตย3-4 นาทีประชาธิปไตย4-5 วินาทีเขาบอกให้เขาแล้วให้ไปเลยไงเหมือนกับสมมติถ้าคุณถามคุณในแน่ง่ายๆค่ะสมมติว่าพ่อแม่มีลูกสาวมีลูกชายก็แล้วแต่ในสมัยนี้มีเราเป็นว่ามีลูกพ่อแม่มีลูกค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ยกลูกให้แล้วนะค่ะดูแลลูกให้พ่อแม่ด้วยนะไอ้ฝ่ายนึงที่เขาบอกว่าพ่อแม่ยกลูกให้แล้วดูแลให้ด้วยนะตบตีได้ไหมถ้าคิดจะทำก็คงจะทำทำไม่ดีได้ไหมทำไม่ดีได้ไหมถ้าคนจะทำมันก็ทำนะคะพ่อแม่เขายังมีพ่อแม่เขามีสิทธิ์ที่จะไปบอกเฮ้ยทำไมทะเลาะกันอย่างนี้ล่ะเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมไม่ดูแลกันดีๆทำไมพ่อแม่เขามีสิทธิ์ไหมแล้วพ่อแม่เขามีสิทธิ์จะบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยผมดีฉันขอลูกคืนดีกว่าเขามีสิทธิ์ไหมครับแต่บางทีเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยนะทำตัวเองไงพอพ่อแม่ให้ไปตั้งครอบครัวแล้วบางทีพ่อแม่หวังดีปรารถนาดีนะอารมณ์ก็มีบ้างพ่อแม่ไปยุ่งเรื่องเขาเนี่ยอันนี้เข้าใจแต่บางทีพ่อแม่หวังดีปรารถนาดีกลายเป็นว่ายังมีเรื่องชั้นแต่โตแล้วจะดูแลตัวเองได้
บ่อยครั้งนะครับนักการเมืองทำแบบนี้กับประชาชนให้ฉันเป็นตัวแทนไปแล้วนะเธอจะมายุ่งอะไรอ่ะเธอรู้จักไหม representation ค่ะฉันเป็นตัวแทนไปแล้วฉันต้องเป็นคนที่ทำเองเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งพอเนี่ยนะครับนักการเมืองทำแบบนั้นได้ง่ายเลยแต่ถ้าประชาชนเข้มแข็งพอนักการเมืองไม่กล้าทำหรอกลองดูดิครับประชาชนในอังกฤษเนี่ยนักการเมืองทำแบบนี้ได้ไหมครับฉันเป็นตัวแทนเธอที่มาพูดว่าทำได้ไหมครับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอเมริกาเนี่ยทำไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดนักการเมืองทำอะไรที่ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องหรือว่าเช่นเห็นไหมครับในอเมริกาเลือกโดนัลด์ทรัมป์มาเขารู้สึกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เรื่องในราว4ปีเขาก็เปลี่ยนค่ะใช่ไหมครับในฝรั่งเศสในอังกฤษในประเทศบรรดาเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายเราจะเป็นระบอบที่แบ่งเป็นสัตว์สุเปรมุขหรือระบอบวิจัยที่มีประชาธิปไตยมุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอำนาจอธิปไตยที่อยู่ในคนแต่ละคนมันต้องสูงพอมันถึงจะทำความเข้าใจประชาธิปไตยกันได้และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาธิปไตยมันก็เหมือนกับคนแต่ละคนนะครับคุณเนเน่มองไปที่ภาพภาพหนึ่งสมมติภาพนั้นมันเป็นการวาดภาพเหมือนปรากฏว่าคุณเนเน่เป็นคนชอบภาพประเภทใช้จินตนาการเข้าไปเพิ่มใช้ความนึกคิดเข้าไปประเภทแบบที่เรียกว่า impressionistการที่ภาพมันเป็นภาพเหมือนคุณเนเน่ดูคุณเนเน่ก็ย่อมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่เขาชอบแบบ impressionist ถูกไหมครับค่ะผมเป็นคนชอบภาพแบบ realist ผมดูภาพที่มันเป็นภาพเหมือนผมก็ย่อมชอบถามว่าเราสองคนมีใครผิดไหมไม่มีหรอกค่ะเพราะว่ามองไปที่ภาพภาพหนึ่งแล้วความรู้สึกต่อภาพมันต่างกันเหมือนกันครับเวลาเรามองไปที่ใครสักคนที่ถูกเลือกมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเราไม่ได้เลือกเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเป็นฉันไม่ชอบคนนี้ฉันชอบคนนั้นนี่แหละครับเรื่องการเลือกตั้งเรื่องเสียงข้างมากมันถึงจะเริ่มมามีความสำคัญหลังจากที่ประชาชนทุกคนได้มีได้ใช้อำนาจอธิปไตยในตัวเองท้ายที่สุดได้เลือกใครสักคนมาบรรดาใครสักคนที่คุณเนเน่เลือกผมเลือกหรือใครต่อใครเลือกก็ตามเป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนครับค่ะเดี๋ยวนะสมมติประเทศเราเนี่ยเลือกมา500คน500คนเป็นผู้แทนของเราทุกคนสมมติว่าผมเลือกพรรคคุณเนเน่ใครสักคนเลือกพรรคพลังประชารัฐใครสักคนเลือกพรรคก้าวไกลใครสักคนเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง 4-5 พรรคเนี่ยเป็นตัวแทนของผมเหมือนกันหมดเลยเป็นตัวแทนของใครทุกคนเหมือนกันหมดเลย500คนเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเลยแต่เพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยมันสามารถเดินหน้าได้ระบบรัฐสภาเขาถึงได้ให้ไปรวมเสียงกันเป็นเสียงข้างมากแล้วให้เสียงข้างมากเนี่ยทำงานให้กับพี่น้องประชาชนโดยคำนึงถึงเสียงข้างน้อยให้เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายค้านที่จริงฝ่ายค้านไม่ได้คอยแต่จะว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลเสนออะไรฉันค้านยันนะแต่คำว่าฝ่ายค้านเนี่ยหมายความว่าถ้ารัฐบาลทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะก็จะเป็นคนคอยค้านค่ะนั่นแปลว่าเวลาเป็น opposition หรือว่าคอย oppose เนี่ยนะครับมัน oppose ในสิ่งที่ควรตัวอย่างง่ายๆคืออะไรครับคุณเน่เคยดูหนังไหมหรือว่าท่านผู้ชมท่านฟังเคยดูหนังไหมเวลาที่มันมีหนังกฎหมายครับและเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดอะไรที่มันนอกเรื่องนอกราวไอ้ฝ่ายที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันนอกเรื่องแล้วก็จะบอก objection your honor ค่ะขอค้านเขาพูดตลอดทั้งวันไหมไอ้คนถามอะไร objection your honor โดนไล่ออกจากแน่เขาก็จะค้านเฉพาะในเรื่องที่ว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละobjection your honor เหมือนกันครับเป็น opposition เนี่ย objection your honor เนี่ยมันต้องมาเวลาที่มันจำเป็นส่วนเวลาที่เขาทำสิ่งที่มันเหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปค้านอะไรทีนี้ในประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่ได้เป็นรัฐบาลสองพรรคแบบชัดเจนประชาชนมีความชอบที่หลากหลายเมื่อเขาได้ใช้อำนาจอธิปไตยในมือเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีการร่างกฎหมายเพื่อจะได้มีการใช้กฎหมายเพื่อได้มีฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อจะได้มีฝ่ายบริหารเพื่อเมื่อมีกฎหมายมาศาลจะสามารถที่จะพิจารณาคดีตามกฎหมายนั้นได้และถ้าเกิดผู้ใช้กฎหมายคือรัฐบาลใช้ไม่ถูกไม่ต้องศาลจะจัดการกับเขาได้ค่ะเมื่อเราให้อำนาจนี้ไปเพื่อที่จะให้ตัวแทนเราไปใช้แทนเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องแบ่งเป็นฝ่ายเป็นข้างมากแต่ฝ่ายข้างมากเนี่ยถ้ามันมีหลายพรรคไอ้สิ่งที่พูดกับประชาชนไว้มันต้องหลอมรวมกันก่อน
คุณเน่สังเกตดูครับผมโยกคุณเน่มีประสบการณ์ตรงมากกว่าผมเอาซึ่งผ่านมาเลยเนี่ยบรรดาพรรคทั้งหลายเอาตั้งแต่ตอนก้าวไกลรวมกับเพื่อไทยรวมกับพรรคหลายแปดพรรคนะครับแล้วมาตอนเนี้ยที่เพื่อไทยกับพรรคคุณเน่พรรคไทยต่อไปมารวมกันเป็น11พรรคเนี่ยครับค่ะสิ่งประการแรกที่ทำคือหลอมรวมนโยบายกันหรือเปล่าใช่ค่ะต่อรองและหลอมรวมการหลอมรวมนโยบายถ้าเกิดทำได้ตามที่มันควรจะเป็นจริงเนี่ยนะครับนโยบายที่หลอมรวมกันมันจะแสดงออกซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีครับแต่ผมขอพูดตรงๆนะการหลอมรวมกันของบรรดาพรรคร่วมเนี่ยมันไม่ได้ตามที่หมองมันเลยไม่แสดงออกซึ่งตัวรัฐมนตรีครับสมมติว่าหลอมรวมเสร็จนะพอหลอมรวมเสร็จสมมตินะว่าตอนรวมไทยสร้างชาติหาเสียงเนี่ยรวมไทยสร้างชาติพูดเรื่องพลังงานชัดเจนมากเลยชัดเจนกว่าพรรคอื่นมีคำอธิบายเกี่ยวกับพลังงานที่แตกต่างกับพรรคอื่นเลยและในบรรดาพรรคทั้งหลายเนี่ยแนวทางนโยบายเรื่องพลังงานของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังแล้วมันใช่เลยพอมารวมกันกับอีก10พรรคเขาก็รู้ว่าแนวทางพลังงานของพรรคเราเนี่ยมันนำหน้านโยบายพลังงานของพรรคเราจะถูกจัดสรรในฐานะเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วคนของพรรคเราจะได้เป็นนักดนตรีพลังงานถ้าพรรคพลังประชารัฐเขานำเสนอเรื่องเกษตรชัดเจนมากเลยนโยบายการเกษตรของเขาก็จะเป็นตัวนำแล้วคนของพรรคเขาก็จะมาเป็นนักดนตรีเกษตรใช่ไหมครับมันจะไม่มาตามโควต้าหรอกแล้วมันจะไม่มาไล่ตามว่าโอ้เดี๋ยวมาไล่กระทรวงเลยกระทรวงเกษตรเอใหญ่สุดงบประมาณเท่าไหร่ค่ะโอ้ยฉันได้ส.ส.มากี่คนฉันได้ส.ส.มาร้อยกว่าคนนะทำไมฉันถึงจะไม่ได้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ล่ะค่ะแปลว่าการหลอมรวมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้นโยบายมันกลายเป็นจุดเด่นของแต่ละพรรคจริงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่พูดกับประชาชนไปเนี่ยตกลงแล้วประชาชนจำอะไรได้บ้างหลายเรื่องเนี่ยเขาพูดกันจริงนะครับเช่นถึงแม้ว่าอย่างพรรคก้าวไกลเขาอาจจะดูเหมือนกับเขาคึกตึงเกินไปเลยทำให้มีปัญหาเช่นนโยบายเรื่องมาตรา112เขาเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยคือเขาจะต้องแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นะครับทีนี้เนี่ยเขาแน่ใจเลยว่า14ล้านคนมาเลือกกับเขาก็อย่างนี้หมดเลยเขาก็ไม่รู้หรอกแต่เขายืนยันไงอย่างน้อยสิ่งที่เขาทำคือเขายืนยันทุกผิดว่ากันอีกทีนะครับดีเลวไม่มาเถียงกันแต่เขาบอกเขายืนยันนี่คือข้อควรระวังในการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไงครับเมื่อเราอยู่ในประเทศที่มันจะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลหรือมีแนวโน้มสูงเมื่อเราอยู่ในประเทศในระบบรัฐสภาไม่ได้อยู่ในระบบแบบที่สองพรรคแข่งกันเลยเนี่ยเวลาพูดอะไรไว้ต้องระวังให้มากเพราะเวลาที่คนเลือกเราเขาอาจจะไม่ได้เลือกเพราะเหตุเพียงแต่แค่ว่าสิ่งที่เราพูดในเรื่องเดียวเพราะว่าเรามีหลายเรื่องและความต่อเนื่องของนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมันไม่เหมือนกับประเทศที่มีสองพรรคนะครับไม่พอพูดกับประชาชนเนี่ยต้องระวังมากพอพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาจะถือเลยและถ้าเกิดยิ่งคุณยิ่งถือเหมือนเขาด้วยเนี่ยฉันพูดหนึ่งสองไว้เหมือนก้าวไกลถูกไหมครับก็เลยถอยไม่ได้เลยเพราะถือว่าจะพูดกับเขาไว้แล้วไงแต่ทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดอะไรกับประชาชนไว้บ้างไม่เอาลุงลุงไม่เอาลุงลุงแปลว่าไม่เอาตัวลุงลุงหรือไม่เอาพรรคลุงอ่ะตกลงวันนี้แปลว่าอะไรไล่หนูตีงูตกลงไหนอะหนูไหนอะงูตอนนี้ก็เลยลำบากค่ะถูกไหมครับก็เลยลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลไกประชาธิปไตยที่คุณเน่ถามเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ประชาชนหรอกที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรต้องขอโทษนะคุณเน่เองก็เป็นนักการเมืองผมว่านักการเมืองก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรถ้านักการเมืองทำความเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันคืออำนาจที่กระจายอยู่ในตัวประชาชนนักการเมืองต้องทำความเข้าใจนี่ครับว่าอำนาจที่กระจายอยู่ในตัวประชาชนมันอยู่ในตัวประชาชนเสมอมันไม่ได้ถูกเราไปดึงออกมาเป็นของเราแต่เราจะต้องทำยังไงหยิบยืมอำนาจที่กระจายของประชาชนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในการทำงานของตัวแทนแล้วทำให้มันแสดงผลเป็นรูปธรรมในขณะเดียว
ียวกันเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถทำทุกอย่างให้ประชาชนได้มันอาจจะต้องรวมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหาเสียงอย่าไปด่าเขาเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออำนาจที่ตายอยู่ในประชาชนแล้วพวกเราจะได้หยิบยืมมาเรายังไม่รู้ใครจะหยิบยืมมามากน้อยแค่ไหนเลยครับและต่อให้เราหยิบยืมมาได้มากมายแค่ไหนก็ตามตอนนู้นเนี่ยพรรคไทยรักไทยหยิบยืมมาได้377เสียงนะครับค่ะแต่พรรคเพื่อไทยลืมไปนิดนึงว่าประชาธิปไตยของบ้านเมืองไทยเราไม่ใช่อยู่ดีๆผุดขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้เป็นแบบอเมริกานะอยู่ดีๆผุดขึ้นมาเป็นประเทศประชาธิปไตยเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีระบอบอื่นก่อนที่จะมาถึงวันนี้สถาบันหลักของเรามีมานานแล้วค่ะวันนี้สถาบันหลักเหล่านั้นก็ยังมีอยู่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะพรรคไทยรักไทยตอนนั้นเลยว่าอย่างยิ่งคุณทักษิณค่ะก็ไปพูดอะไรไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอยู่ต่อสถาบันหลักของบ้านเมืองสุดท้ายถูกกดดันให้ยุบสภาสุดท้ายถูกปฏิวัติรัฐประหารเราไม่ได้บอกว่าการปฏิวัติรัฐประหารดีนะครับการปฏิวัติรัฐประหารไม่ดีไม่เหมาะสมไม่ควรทำทำแล้วเกิดปัญหาต่อให้จะบอกว่าทำเพื่อดีทำเพื่อให้มันแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยทำอะไรก็เลยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ใช่เรื่องควรทำแต่พอไปทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นกับสิ่งที่มันเป็นเนื้อในของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้นะครับค่ะบ้านเมืองอื่นอาจจะไม่ใช่นะเวลาคนอื่นลุกมาพูดเงี้ยประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสประชาธิปไตยแบบอเมริกาคุณต้องเข้าใจดิประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสแบบอเมริกาไอ้ประเทศนึงมันเป็นกึ่งประชาธิปไตยประเทศนึงมันเป็นทางที่ดีแล้วต่อให้เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนเราเช่นอังกฤษประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นเหมือนเราแหละนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กถูกไหมครับเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กค่ะสเปนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่เหมือนเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์หมดอ่ะพิษในความเป็นประชาธิปไตยทั่วไปกับความเป็นประชาธิปไตยของไทยไปใช้คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะมันจะดูน่าเกลียดแต่ประชาธิปไตยของไทยมันก็ไม่เหมือนกับประชาธิปไตยของบ้านอื่นเมืองอื่นครับหลายคนนะในนี้เวลาพูดประชาธิปไตยนะทำไมเราไม่เหมือนกับคนอื่นเขาทำไมบ้านเมืองเราไม่ทำแบบเขาอ้าวสมมุตินะครับว่าเขาคือใครเรานับเกณฑ์ว่าเกณฑ์การล่าอาณานิคมเป็นเกณฑ์เขาสมมุติว่าเกณฑ์เขาเรื่องล่าอาณานิคมอ่ะมันมีประเทศอยู่2แบบคุณเนเน่ในโลกเนี้ยเราไม่เข้าพวกทั้ง2แบบนะแบบนึงคือผู้ล่าอาณานิคมเรามีโทษเรามีศักยภาพมากพอมีแสนยานุภาพจะไปล่าใครเป็นอาณานิคมไหมไม่มีแต่เราถูกใครล่าเป็นอาณานิคมไหมครับก็ไม่ถูกไหมเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นไม่เคยตกเป็นงานนิคมของใครถูกไหมครับภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจเราเป็นประเทศมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครแต่ทำไมพอประชาธิปไตยเราต้องบอกว่าทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษเขาทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสเขาทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยแบบญี่ปุ่นเขาเอ้าแล้วทำไมไม่เป็นเมืองขึ้นแบบคนอื่นเขาหรือทำไมไม่ล่าอาณานิคมแบบคนอื่นเขาถามดีๆเลยค่ะความจริงสัปดาห์ที่แล้วคุยกับอาจารย์ชัยยันอาจารย์ชัยยันก็เรสในประเด็นเดียวกันนะคะคือตอนนี้แม้ว่าในกลุ่มนักวิชาการบางคนเองก็ตามด้วยเถอะคือชอบเอาโมเดลของประเทศอื่นมาเปรียบเทียบโดยที่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องว่าเราบริบทของสังคมไทยมันเหมาะที่จะเอาโมเดลเหล่านั้นมาใช้จริงหรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเราบางทีคือทำไมต้องเอาของคนอื่นมาทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างโมเดลที่มันเหมาะกับเมืองไทยของเราเองเนี่ยค่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเอาของคนอื่นมาไม่ผิดหรอกไปเรียนรู้ไปเปิดโลกทัศน์ไปนำสิ่งดีๆมาพัฒนาบ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรหรอกคนทุกคนควรทำแต่ว่าผมมักจะยืมถ้อยคำคำหนึ่งซึ่งไม่รู้นะว่าครูสอนศิลปะบรรเลงหรือว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านพูดไว้เองจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้เขียนบทเรื่องโหมโรงเป็นคนที่เสกสรรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าครูสอนเนี่ยพูดกับนายทหารท่านหนึ่งไว้ว่ารู้ไหมว่าไม้ใหญ่จะยืนต้านกำลังช้างสารอยู่ได้ก็ด้วยรากที่หยั่งลึกลงไปในดินนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากหลงลืมจะไปเรียนรู้จากฝรั่งมังค่าจะไปเอาแบบอย่างญี่ปุ่นอะไรไม่เป็นไรหรอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรากเหง้าของตัวเองถ้าพูดภาษาแบบที่คนโบราณเขาชอบพูดกันเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่ากำพืช
ซึ่งมันอาจจะฟังดูหยาบคายนะแต่เวลาเขาด่ากันเนี่ยเขามักจะบอกว่าอย่าลืมกำพืชตัวเองก็คือรากเหง้านั่นแหละเราเป็นคนไทยเราเติบโตมาอย่างไรผมสีทองเนี่ยเกิดมาสีทองเองหรือเปล่ายกเว้นคนมีพ่อมีแม่เป็นฝรั่งก็อาจจะผมสีทองบ้างแต่ถ้ามีพ่อมีแม่เป็นฝรั่งแล้วคิดจะอยู่เมืองไทยคิดจะเติบโตขึ้นเป็นคนไทยก็คงต้องรักษาความเป็นไทยไว้ไม่ใช่ห้างเอาความเป็นฝรั่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับรากที่มันหยั่งลึกลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากไปเรียนรู้จากคนอื่นได้ไม่เป็นไรแล้วล้นเกล้าพระมหากษัตริย์สองพระองค์เนี่ยนะครับคือล้นเกล้ารัชกาลที่สามล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยได้ทรงเตือนไว้ล้นเกล้ารัชกาลที่สามก่อนจะเสด็จสวรรคตได้ทรงเตือนไว้อย่างนี้ครับว่าข้างฝั่งพม่ารามันทั้งหลายเนี่ยคงจะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเท่าไหร่แล้วล่ะขอให้ระวังฝรั่งพระองค์ท่านตรัสผิดไหมครับพอขึ้นรัชกาลที่4ปั๊บมาแล้วเบอร์นี่พอมารัชกาลที่5บาวริงมากันแล้วถูกไหมครับคนนั้นคนนี้มากันทำสนธิสัญญานี่ไอ้นั้นจนกระทั่งเราเสียสิทธิสภาพเลยกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกันเลยถูกไหมครับล้นเกล้ารัชกาลที่5ตอนที่ทรงส่งบรรดาพระบรมวงศ์ไปเรียนส่งข้าราชบริพารไปเรียนเนี่ยพระองค์ท่านเตือนไว้อย่างนี้ครับว่าส่งไปเรียนไปเรียนให้รู้ให้รู้แบบฝรั่งรู้ไม่ใช่ไปเรียนให้เป็นฝรั่งมันต่างกันนะครับไปเรียนให้รู้แบบฝรั่งไม่ใช่ไปเรียนให้เป็นฝรั่งนะคนบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมันไปเรียนมาเป็นฝรั่งไม่ใช่แค่นั้นด้วยไปลากฝรั่งมาสอนถึงที่เมืองบ้านเรานี่เลยแล้วก็เอาเชื่อตามลัทธิฝรั่งคือผมเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้คุณเน่เพลงโทษนะหลายคนว่าเพลงเนี้ยมันไม่ดีคือเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยเอาคำว่าหนักแผ่นดินออกนะเอาคำว่าหนักแผ่นดินออกลองไปฟังแล้วก็ลองไปคิดตามเนื้อเพลงเหล่านั้นสิคนใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยเนี่ยอาศัยอยู่บ้านเมืองไทยเนี่ยถูกไหมครับแต่กอบโกยสินเอาไปใช้ทำอะไรใช้ในการเหยียบย่ำคิดทำลายคนบางคนเนี่ยขายตนขายชาติดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทยถูกไหมครับเกื้อหนุนอคติเชื่อลัทธิอันธพาลแล้วก็คิดกับพวกมันยังกับว่ามันเป็นพ่อเป็นแม่ของเราถูกไหมล่ะครับคนสมัยนี้นะฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นฝรั่งเศสว่าอย่างนี้เยอรมันว่าอย่างนั้นอเมริกาอังกฤษว่าอย่างนั้นหรือมีคนไทยจำนวนมากเนี่ยนะครับชักพาพวกออสเตรเลียนเอ่ยนะครับบริติชเอ่ยอเมริกันเอ่ยเข้ามาด่าบ้านเมืองไทยซะยับเยินคนอีกจำนวนมากก็โอ้ยอย่าไปเข้ากับพวกฝรั่งเลยเข้ากับจีนซะดีกว่าไม่รู้หรอครับเราเกือบจะยกแผ่นดินไทยให้แผ่นดินจีนอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ใครอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าชักนำจีนเข้ามาเยอะๆจะเป็นยังไงไปเที่ยวเมืองลาวครับไปเที่ยวเมืองลาวแล้วไปให้รอบๆประเทศลาวแล้วจะรู้ครับว่าถ้าเกิดชักจีนเข้ามามากๆจะเป็นยังไงผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าในความเป็นประชาธิปไตยของไทยเราไม่ต้องคบค้าสมาคมกับใครเลยแล้วผมพูดเรื่องการที่เราไม่ได้เป็นอาณานิคมของใครไม่ได้จะพูดว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยยืนเดี่ยวยืนโดดไม่ต้องยุ่งกับใครได้ไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าเรามีจุดแข็งอยู่ที่ไหนที่รากที่มันหยั่งลึกลงไปในดินครับประเทศเรา 7-800 ปีกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ง่ายการที่เราลอดปากเหยียบปากกามามันมีสาเหตุผมถึงได้เคยพูดไงครับว่าเราที่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับต่อให้พรรคไหนก็แล้วแต่ได้เสียง500คนผมก็บอกเลยไงว่าคุณก็ทำลายแผ่นดินนี้ไม่ได้เพราะคุณรับตกทอดเข้ามาคุณเน่ๆลองไปดูใครสักคนในพวกเรา 6-70 ล้านคนนะวันนี้ผมถามหน่อยว่ามีใครสักคนตั้งประเทศนี้มาบรรพบุรุษของทุกคนใช่ไหมครับค่ะแม้กระทั่งหลายคนพูดว่าพระมหากษัตริย์นะครับคือพระอาญามิพ้นเกล้าพระองค์นี้สร้างประเทศไทยขึ้นมาตอนไหนเอามันก็พูดแบบนั้นก็พูดถูกดิ
ก็เพราะว่าบูรพมหากษัตริย์กี่พระองค์ร่วมกันสืบทอดต่อกันรวมถึงบรรพบุรุษพวกเราที่ร่วมกับบรรดาบูรพมหากษัตริย์ทั้งหลายนับตั้งแต่นู้นถ้าเกิดเราเชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงเรื่องบ้านเมืองนี้มาเนี่ยนะครับมันถึงมีมาวันนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านลุกมาพูดว่าใครสักคนในวันนี้เนี่ยสร้างบ้านนี้เมืองนี้ขึ้นมามันก็พูดได้สิก็มันไม่มีใครสักคนอ่ะผมถึงได้พูดไงครับว่าพวกคุณก็พูดถูกไม่มีใครหรอกสร้างบ้านเมืองนี้ขึ้นมาณวันนี้เรารับสืบทอดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องทำนุบำรุงต่อไปนั่นแหละครับคือรากเหง้าที่มันหยั่งลึกลงไปทีนี้พูดค่ะพัฒนาประชาธิปไตยของเราทีนี้พูดถึงธนูบำรุงอะค่ะอาจารย์อยากขออนุญาตกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของแล้วเราจะแก้ปัญหาที่เรามีปัจจุบันนี้ยังไงดีคะอาจารย์ถ้าตะเกียบที่เราคุยกันว่าประชาชนอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มที่เขาเรียกร้องว่าอ่ะเขาอยากที่จะให้ตัวประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจสามารถมีปากมีเสียงในการบริหารประเทศมากขึ้นมันสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญไหมหรือมันมีวิธีอื่นที่สามารถทำได้โดยความจริงก็ไม่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญก็ได้อะคะนี่แหละครับคุณเนเน่ถามตรงเป้าเลยที่ผมปูพื้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จะพูดนอกเรื่องนอกราวทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้สึกว่าพูดเลอะเทอะกันไปใหญ่ละแต่สิ่งที่บอกเอาไว้ทั้งหมดเหล่านั้นถ้าทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่ผมพูดตั้งแต่แรกคุณเนเน่จำได้ไหมครับผมบอกว่ามีรัฐธรรมนูญเป็นรายลักษณ์อักษรมันก็ดีทำความเข้าใจกันได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีแล้วมันจะดีกว่าไม่มีนะมันอยู่ที่อะไรครับผมบอกว่ามันอยู่ที่ขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตที่ดีใครหลายคนพูดเสมอนะครับว่าทำไมประชาธิปไตยอังกฤษหรือว่าระบบรัฐสภาอังกฤษที่เรียกว่าเวสต์มินสเตอร์เนี่ยมันถึงได้ตั้งมั่นแล้วใครๆต่อใครก็เอาตามก็เพราะเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีจารีตที่ดีครับทำไมไอ้รัฐธรรมนูญนิยมของอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญสั้นๆ 4,000 กว่าคำรัฐธรรมนูญใช้มา200กว่าปีแล้วต่อให้ว่าเป็นระบบประธานาธิบดีก็ตามนะครับทำไมเขาถึงได้สามารถใช้ในสิ่งที่เขาทำความเข้าใจกันเป็นเครื่องแก้ปัญหาบ้านเมืองต่างๆได้ก็เพราะว่าเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีจารีตที่ดีไงคือรัฐธรรมนูญมันจะมี2 ส่วนครับคุณเนเน่ส่วนแรกที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่เราพูดกันไปแล้วนะเราจะหลอมสิ่งเหล่านั้นเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและมันเป็นเรื่องของประชาชาติได้ยังไงเชื่อผมสิครับไปตั้งมาเถอะสสรถ้าตั้งแค่สสรแล้วบอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะครับยิ่งสสรมาจากการเลือกตั้งผมถามหน่อยสมมติสสรมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนเนี่ยคุณเนเน่ว่าใครที่จะได้รับการเลือกตั้งไม่รู้จักกับนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งได้หรอไม่มีสัพพะกำลังในการหาเสียงได้รับการเลือกตั้งได้เหรอไม่มีสตุ้งสตังในการใช้หาเสียงได้รับการเลือกตั้งมาได้เหรอจะได้มาได้ไงครับสุดท้ายก็ได้ตัวแทนของมีคนมาแย่ผมพรรคการเมืองเนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะมีคนมาแย่ผมนะคุณไอ้เนี่ยมีคนมาแย่ผมว่าไงหรือเปล่าอ้าวก็คนอย่างอาจารย์ไงคนอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดไปสมัครเป็นสสรเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินนะไม่ต้องไปรู้จักกับใครเขาก็เลือกอาจารย์จริงเหรอผมว่าไม่จริงอ่ะคุณไอ้เนี่ยผมว่าถ้าผมไปลงจังหวัดบ้านผมนะผมเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยผมไปลงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะบอกผมจะเป็นสสรเนี่ยนะผมว่าคนที่นักการเมืองสนับสนุนผมว่าคนที่มีสัพพะกำลังคนที่มีทรัพยากรมากกว่าก็จะเป็นคนที่ได้รับเลือกไม่ใช่ผมหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเลือกสสรกันมาโอ้ยพูดจะสวยหรูเป็นตัวแทนประชาชนอย่างงู้นอย่างนี้มันต่างไงกับสสก็ทำไมไม่ใช้สสร่างไปเลยถ้าจะเอาสสรแบบนั้นอ่ะก็สสรเลือกตั้งมามันต่างไงกับสสสสไม่ได้เลือกตั้งหรอแล้วถ้าเกิดบอกว่าสสรเป็นตัวแทนประชาชนแล้วสสไม่ใช่ตัวแทนประชาชนตรงไหนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคสองพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลอะเราต้องเอาตัวแทนประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญแล้วสสน่ะสสไม่ได้เลือกตั้งมาเหรอทำไมคุณจะต้องไปเลือกตั้งสสรมาอีกอะคุณตลกไหมก็ใช้สสดิก็สสก็เลือกตั้งมาถ้าคุณจะพูดเป็นวรรคเป็นเวรทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่างเช่นพรรคก้าวไกลอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเลือกสสรมาเพราะสสรจะได้เป็นตัวแทนประชาชนคือพูดแบบภาษาหยาบคายคุณจะบ้าเหรอแล้วสสมันไม่ใช่ตัวแทนประชาชนเหรอมันเป็นตัวแทนแมวที่ไหนมันก็เป็นตัวแทนประชาชนถูกไหมครับค่ะอาจารย์ในว่าในว่าคือตอนนี้เราเจอปัญหาอย่างนึงคือสงครามของการสร้างวัฒกรรมด้วยค่ะอาจารย์คือบางทีเนี่ยพอพูดแล้วสามารถปั้นถ้อยคำสวยหรูได้เนี่ยคือมันทำให้เหมือนเป็นโฆษณาชวนเชื่อแล้วเขาก็แล้วคนจำนวนเยอะเลยก็เชื่อตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้นี่ว่าคือปัญหาเลย
นี่แหละครับคุณเนเน่ผมถึงได้พูดเรื่องรากเหง้าที่ผมไล่เรียงมาเรื่อยๆว่าประชาธิปไตยคืออะไรอำนาจอธิปไตยอยู่ในคนบ้านเมืองเรากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าคุณเนเน่รู้ไหมครับว่าต้นไม้สมัยเนี้ยเรานิยมเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกกันเลยเราไปล้อมเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกกันเลยอยากเห็นผลเร็วต้นไม้ใหญ่โตทันทีเลยแต่พอลมแรงๆมาหน่อยเนี่ยต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นเป็นไงครับมันก็ล้มคลืนไม่เป็นท่าเพราะอะไรครับก็มันไม่มีรากแก้วเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกกันว่าต้องปรับพื้นฐานตรงนี้ให้มันเข้มแข็งก่อนเมื่อเรารู้รากเหง้าเราเนี่ยแล้วเราก็จะจับปัญหาได้เนี่ยวันนี้เนี่ยว่าเพื่อเกิดเราปัญหาขึ้นมาแล้วเราไม่มีรากพอเราไม่มีความเข้มแข็งพอพออธิบายยังไงเขาก็จะชักให้เสียก็อย่างพูดเนี่ยผู้ฟังดูสวยหรูมากเลยเลือกสสรกันมาเถอะเลือกตั้งสสรกันเลือกตั้งสสรมาทำไมก็เอาสสเลยดิแล้วสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าเลือกตั้งสสรคืออะไรรู้ไหมครับอะไรคะก็คุณอยากยกร่างรัฐธรรมนูญคุณอยากยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใช่ไหมคุณจะต้องไปถามทำไมเพื่อที่จะให้มีสสรมานะคุณก็ไปถามว่าอยากยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใช่ไหมแล้วคุณก็ไปเลือกคนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเป็นมาแล้วก็ให้เขาเขียนตามที่สสเนี่ยจะต้องไปคุยกับประชาชนสิสสคุณอยู่ในพื้นที่ไหนคุณก็ไปคุยกับประชาชนทำให้มันเป็นเรื่องของประชาชาตินึกออกไหมครับคุณเนเน่สมมติว่าคุณเนเน่เป็นสสอยู่ในเขตคุณเนเน่ก็ไปคุยกับประชาชนในเขตนั้นนี่ครับแต่ถ้าคุณเนเน่เป็นสสบัญชีรายชื่อคุณเนเน่ก็คุยในระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสสอยู่ร้อยคนที่จะต้องช่วยกันคุยระดับประเทศถูกไหมครับคุยระดับประเทศก็ไม่ได้แปลว่าไปในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่ได้นะก็อาจจะออกเดินทางกันไปวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ไปจังหวัดนี้สัปดาห์นั้นไปจังหวัดนั้นไปคุยกับผู้คนเขาอ่ะเขาจะต้องการอะไรนี่คือกระบวนการแสวงหาจิตวิญญาณประชาชาติร่วมกันครับอาจารย์คะถ้าขออนุญาตค่ะถ้าเราทำลักษณะที่อาจารย์ว่าค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเอากลไกแบบ NGO เข้ามาใช้หรือเปล่าคะอย่างล่าสุดที่อย่างทางตัวไอลอเนี้ยค่ะก็มีการเดินสายแทรกซึมเข้าไปแล้วก็รวบรวมรายชื่อของคนเข้ามาซึ่งถามว่าไอลอเขา represent แบบความเป็นกลางของทั้งประเทศไหมอันเนี้ยก็คงจะเป็นเพียงต้องบอกว่าก็เป็นคนเพียงบางกลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีถ้าทำลักษณะนั้นมันจะเปิดช่องหรือเปล่าคะผมถึงได้บอกครับว่าผมถึงได้บอกว่าใช้สอสอย่างคุณเนเน่แล้วที่ผมปูพื้นไว้ตั้งแต่แรกจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าสอสอ500คนเนี่ยมันคุณเนเน่เลือกด้วยผมเลือกด้วยอย่ามาบอกว่าคุณเนเน่เลือกพักนี้ผมเลือกพักนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะสอสอพักนั้นที่คุณเนเน่เลือกถึงจะเป็นสอสอคุณเนเน่เฉพาะสอสอพักที่ผมเลือกถึงเป็นสอสอผมไม่ใช่500คนเป็นสอสอเราทั้งหมดจะไอลงไอรอจะอีรอจะอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เกี่ยวคุณอยากจะทำคุณก็ทำคุณอยากจะร่วมก็ร่วมแต่คนที่จะไปคุยกับประชาชนน่ะคือสสแล้วคุณก็เอากลับเข้ามาในสภาแล้วคุณก็จะไปบอกกับคนที่ยกร่างแต่เพียงแต่มันมีเงื่อนไขอยู่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับ260มันผ่านประชามติถูกมั้ยครับถ้าคุณจะยกร่างทั้งฉบับซึ่งสำหรับผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกร่างทั้งฉบับเลยจะยกร่างทั้งฉบับไปทำอะไรอ่ะก็ไปดูสิครับว่าอะไรที่สสที่สภาที่สวร่วมกันแก้ได้ก็ไปแก้เรื่องพวกนั้นดิอย่างเช่นเรื่องระบบการเลือกตั้งไม่ใช่แก้กันในสภาหรอถูกไหมครับเดิมทีมันเป็นจัดสรรเป็นส่วนผสมถูกไหมแล้วคุณก็แก้มาเป็นระบบคู่ขนานเนี่ยแล้วคุณไม่ได้แก้ในสภาหรอทำไมแก้ได้อะหรืออยากแก้อะไรเอาสมมตินะครับว่าคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกลจะอยากแก้หมวดหนึ่งหมวดสองถ้าเขาบอกหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยไม่ใช่แก้ไม่ได้นะไปดูมาตรา256ดิมาตรา216ก็บอกแก้หมวด1หมวด2ก็ได้แต่แก้แล้วต้องเป็นประชามติมันก็เลยทำให้ไพร่คิดไปได้ว่าไพร่ลอลิงนะครับไม่ใช่ไพร่นะครับเป็นภาษาโบราณมันทำให้ไพร่คิดไปได้ว่าไอ้การแก้ที่อยากจะแก้มันคือแก้มาตรา255มั้ยเพราะมาตรา255กำหนดเอาไว้ว่าแก้รูปแบบของรัฐไม่ได้ถูกไหมครับแก้ระบอบไม่ได้ถูกไหมครับแต่คือการแก้ไขเพิ่มเติมไงครับยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เกี่ยวนะนั่นคืออันที่หนึ่งนะคุณอยากแก้เรื่องนี้หรือเปล่าคนที่อยากแก้คนที่อยากยกร่างทั้งฉบับอยากแก้เรื่องนี้ป่ะอยากจะไปเขียนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแล้วก็จบแค่นั้นไหมไอ้คำว่าจะแบ่งแยกไม่ได้ไม่ต้องเขียนแล้วไหมอยากเป็นแบบนั้นไหม
หรืออยากจะไปเขียนว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยจบแค่นั้นไหมไม่ต้องไปเขียนตอนท้ายว่ามันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไหมถ้าคุณไม่ได้อยากแก้แบบนั้นคุณจะยกร่างทั้งฉบับเพื่ออะไรอ่ะก็หมวด1หมวด2ในมาตรา256เขาก็ให้คุณแก้ได้แต่คุณแก้แล้วคุณต้องไปประชามติทำไมคุณไม่เอาอ่ะข้อ2คืออะไรรู้ไหมครับก็แค่จะแก้เอาหัวรัฐธรรมนูญฉบับ2560ทิ้งแค่นั้นแหละเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2560มันเผด็จการรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันตั้งโดยคสช.หลักๆที่เคยฟังดูเหมือนเขาใช้เหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ามันแล้วคุณเนเน่ผมพูดมาหลายเวทีแล้วนะครับผมพูดกับคณะไม่รู้แหละเขาเรียกตัวเองว่าอะไรไม่รู้สารพัดคณะให้ดูเท่ให้มีวาทกรรมเจ๋งๆนะครับโทษทีค่ะเนี่ยมิวไมค์ตัวเองไว้ด้วยว่าเสียงอาจารย์เบาเนี่ยเลยใช้วิธีเปิดเสียงของตัวคอมพิวเตอร์ให้เสียงของอาจารย์เป็นเอ็กโก้เข้าไปก็เลยต้องคอยเปิดปิดไมค์ตัวเองโทษทีนะคะเดี๋ยวนี้พี่ๆทาง Facebook เดี๋ยวตอนนี้กำลังรออาจารย์เข้ามาสู่มีตติ้งใหม่อีกรอบนึงนะคะกรุณารอสักครู่คุยกับอาจารย์กำลังสนุกเลยอ่ะแหมเสียดายจังสักครู่นะคะเดี๋ยวรออาจารย์กลับเข้ามาแป๊บนึงนะก็ตะกี้นะคะก็ตอนต้นเนาะต้องขออภัยนะคะที่เสียงมีปัญหานิดนึงแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะแก้ได้ในระดับนึงแล้วนะคะอ่ะโอเคอาจารย์เจตกลับเข้ามาละสักครู่นะคะขออภัยค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์แป๊บนึงนะครับได้เลยค่ะฮึบอ
ตะกี้เราก็มีคุยกันนะคะเดี๋ยวรีแคปให้ทุกคนฟังนิดนึงเนาะเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะก็ถามคำถามอาจารย์เกี่ยวกับตัวรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องบริบทของการเมืองไทยณปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะก็คุยกันไปจนถึงว่าความเข้าใจที่ยังไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่มีทั้งในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงว่าความไม่แข็งแรงเนาะในเขาเรียกว่าอะไรเดียในความเข้าใจของคนไทยเพราะว่าเรายังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องรากเหง้าของเราเพียงพอเลยทำให้ตัวเราเนี่ยไม่มีความแข็งแรงในการที่จะเป็นcivil citizen ที่มีคุณภาพในระบอบของประชาธิปไตยนะคะตอนนี้ก็เลยคุยกันมาจนถึงจุดที่ว่าแล้วมีความจำเป็นจะต้องรื้อรัฐธรรมนูญไหมถ้าเราอยากจะบอกว่าจะทำให้สังคมไทยเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือว่ามันสามารถทำได้โดยไม่ต้องรื้อได้หรือเปล่านะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราขอพิกอัพจากตรงนี้เลยที่เราคุยกันเนี่ยครับขอบคุณมากครับเนี่ยคือนั่นแหละครับคือประเด็นถ้าหากว่ามันต้องมีรัฐธรรมนูญจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราพูดกันมาตั้งแต่แรกหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าผมกำลังเลอะเทอะอะไรอยู่ถ้าหากว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญถึงจะเป็นประชาธิปไตยผมพูดตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมครับว่าสหภาพเมียนมาแม้กระทั่งเกาหลีเหนือจีนก็มีรัฐธรรมนูญนั่นแปลว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันแสดงออกโดยคนมันเป็นประชาธิปไตยแสดงออกโดยความมีเหตุผลของการใช้อำนาจอธิปไตยของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีรัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยนะครับมีรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้แล้วอย่าไปบอกว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเป็นประชาธิปไตยกว่าและที่เราพูดกันค้างไว้เมื่อสักครู่ว่าใครอยากเอารัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยออกทิ้งเนี่ยนะครับลองไปถามดูหน่อยสิครับว่าคนที่อยากเอาหัวรัฐธรรมนูญฉบับ2560ออกทิ้งที่บอกว่ามาจากประเด็จการเนี่ยทำไมถึงลักลั่นเทิดทูนรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรเขียนนะอย่ามาพูดทำสวยหรูว่าคณะราษฎรอภิวัตสยามคณะราษฎรเนี่ยปฏิวัติยิ่งกว่าปฏิวัติอีกล้มเจ้าอย่ามาพูดน่าเกลียดว่าทำให้ประชาชนเป็นใหญ่ปฏิวัติคือปฏิวัติจะทำให้ประชาชนเป็นใหญ่หรือจะทำให้ใครเป็นใหญ่ก็ตามมันคือปฏิวัติค่ะแล้วคณะราษฎรนั้นน่ะปฏิวัติแย่ยิ่งกว่าการปฏิวัติทุกปฏิวัติในประเทศไทยซะอีกอย่ามาเอาประชาชนขึ้นมาว่าประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนที่ไหนประชาชนที่ไหนแล้วพวกที่พูดเนี่ยนะครับมีใครเคยได้คุยกับคณะราษฎรหรือมีใครเคยได้ตกทอดคำพูดของคณะราษฎรมาบ้างไหมแล้วได้แต่มานั่งพูดในส่วนที่อยากจะเอาส่วนที่คิดว่าเอามาใช้ประโยชน์เอาจากเขามาแล้วก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ทำไมไม่เอาส่วนที่เขาได้พูดกล่าวโทษตนเองหรือได้ขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วล่ะพระยาทรงสุรเดชก็พูดไว้ทำไมไม่หัดใช้หัวคิดพระยาทรงสุรเดชบอกว่าโอ้โหนี่คือเรื่องเสียใจที่สุดเลยไปเอาพวกหิวเงินหิวอำนาจเข้ามาทำไมไม่คิดอ่ะและพวกที่แบบคณะราษฎรเขาอภิวาสยานทำไมไม่ฟังพระยาทรงอ่ะทำไมไม่ฟังหลวงประดิษฐ์หลวงประดิษฐ์บอกว่าตอนนั้นก็ทำไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการรู้อย่างนี้ไม่ทำเสียดีกว่าทำไมไม่เอาคำพูดของคนเหล่านี้มาล่ะจะมาลักลั่นอยู่ได้จะมาฉีกเอาแค่ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับ260เป็นรัฐประหารเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการทิ้งแล้วของคณะราษฎรเทิดทูนซะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะประชาชนถูกหลอกได้ไงครับคุณเน่ก็เพราะประชาชนรากเหง้ายังไม่เข้มแข็งพอหน้าอธิปไตยในตัวเองยังไม่เข้มแข็งพอไงครับลองไปพูดจาเลอะเทอะแบบนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับลองไปพูดจาเลอะเทอะแบบนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ใครหลายคนนะโอ้ฝรั่งเศสมันดีเหลือเกินลองไปพูดดิครับใครเขาจะฟังไหมเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขารู้ว่าโทษนะพูดแบบภาษาหยาบคายมึงหลอกกูกินเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญกันเนี่ยผมไม่ได้ขัดขวางนะอยากจะไปเอาสสรมาอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกแล้วไงซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะว่าสสรมันต่างไงกับสสไปเลือกตั้งกันมาเนี่ยถูกไหมครับแล้วเอาคุณแน่ๆเอางี้ง่ายๆนะวันนี้เลือกตั้งคนขับรถบรรทุกคุณแน่ๆว่าเราเลือกตั้งคนขับรถบรรทุกเราจะได้คนที่ขับรถบรรทุกเก่ง
หรือได้คนที่คนอยากให้ขับรถบรรทุกต่างกันนะค่ะเสร็จสมมุตินะว่าปรากฏว่าคนอยากให้ผมขับรถบรรทุกถูกไหมแล้วคนก็เลือกให้เจไปขับรถบรรทุกผมไม่ขับชนคนเละเทะไปหมดแล้วก็ผมไม่ได้คนขับรถบรรทุกเก่งอ่ะแต่ทุกๆคนอยากให้ผมขับรถบรรทุกอ่ะชั้นใดก็ชั้นนั้นเราไปเลือกตั้งคนมาร่างรัฐธรรมนูญไม่เละเทะเลยอ่ะครับสมมุติว่ามันมีการตั้งสสรขึ้นมาจริงๆค่ะอาจารย์อันเนี้ยเน่ขอถามหน่อยถ้าสมมุติว่ามีการตั้งขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรื้อแหละเขียนใหม่ขึ้นมาหมดทั้งฉบับถ้าอย่างนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนจะเป็นคนกำหนดแล้วเราจะทำยังไงที่จะมั่นใจได้ว่าสสรจะเป็นคนมีคุณภาพที่จะรู้วิธีการร่างรัฐธรรมนูญหรือขับรถบรรทุกอย่างถูกวิธีอันเนี้ยมันจะมีวิธีอะไรคะถ้าสมมุติเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณเน่คิดว่าครูที่คัดเลือกนักเรียนที่บอกว่าจะเป็นนักเรียนเก่งแล้วให้นักเรียนไปทำกิจกรรมสักกิจกรรมหนึ่งให้ประสบความสำเร็จครูคนนั้นเป็นครูไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเนี่ยเลือกนักเรียนเก่งได้ไหมครับประชาชนโทษนะไม่ได้จะปรามาสประชาชนไม่ได้จะสบประมาทประชาชนยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยคืออะไรตกลงแล้วไอ้รากเหง้าของบ้านเมืองเราคืออะไรเอาแบบไม่ต้องรู้แบบรู้ลึกมากนะครับรู้เป็นสิ่งที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้อะและจะไปเลือกใครมาเขียนนะครับเลือกคนที่คุณชอบไอ้คนนี้หล่อเลยเลือกคนนี้มาไอ้คนนี้พาลูกเข้าโรงเรียนเลยเลือกคนนี้มาไอ้คนนี้เคยเลื่อนตำแหน่งให้เราเลยเลือกไอ้คนนี้มาไอ้คนนี้เคยเอาสตุ้งสตังมาให้เราเลยเลือกคนนี้มานี่แหละครับคนมาร่างรัฐธรรมนูญของท่านนี่แหละครับสสรผมถึงได้บอกไงก็ท่านยังไม่มีความเข้มแข็งในตัวเองนะยังไม่รู้เลยประชาธิปไตยคืออะไรแล้วจะเลือกคนมาร่างรัฐธรรมนูญแต่ไม่เป็นไรเอาล่ะอยากเลือกก็เลือกผมเลยก็บอกงี้ครับง่ายๆคือเพื่อทำให้เรื่องยาวมันสั้นก็เลือกสสรมาก็เลือกแต่ผมขอแต่ไม่รู้นะครับว่าคำขอผมจะเป็นเหมือนหมาเห่าหรือเปล่านะอย่าให้สสรร่างเองให้สสรมาเลือกคนมาร่างแล้วเป็นคนกำกับคนร่างโดยที่ให้สสรเนี่ยคุยกับประชาชนครับสสรอย่าไปเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่แม้กระทั่งสสรฝ่ายข้างมากสมมุติว่ามีในบรรดาคุณสสรกันทั้งหลายคุณอาจจะบอกว่าแก้หมวด1เลยแก้หมวด2เลยคิดซะก่อนถ้าในขณะที่ประชาชนยังไม่ตื่นรู้มากพอยังทำความเข้าใจบริบทต่างๆในเรื่องของการเมืองการปกครองหรือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในเชิงลึกที่จะนำมาใช้เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนกับบ้านเมืองต่อไปยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะสสรต้องทำหน้าที่แต่ไม่ใช่ไปเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางเอาประชาชนและไม่ใช่ประชาชนคนหนึ่งคนใดไม่ใช่ประชาชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับไม่ใช่ประชาชน14ล้านไม่ใช่ประชาชน10ล้านไม่ใช่ประชาชน4ล้านไม่ใช่ประชาชน5ล้านนะประชาชนทั้งประเทศแม้กระทั่งประชาชนที่เขานอนอยู่บ้านที่เราไปเรียกว่าเขานอนหลับทับสิทธิ์อ่ะเขาก็เป็นประชาชนคนไทยถูกไหมครับแล้วไม่ใช่แค่คิดแค่นั้นนะครับเราเป็นประชาชนของโลกด้วยนะเราก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าเกิดคนอื่นเขามาอยู่บ้านเมืองเราคนอื่นเขามาทำมาค้าขายกับเราคนอื่นเขามาท่องเที่ยวบ้านเมืองเราเนี่ยเขาอยากจะมีสิ่งแวดล้อมแบบไหนเหรอเขาอยากจะทำมาค้าขายกับใครยังไงเขาอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะไหนเหรอเขาอยากที่จะทำกิจการกิจกรรมกับประเทศที่มีศาลในลักษณะใดเหรอมันก็ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสสรไปคิดเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็นำมาอย่างที่เราพูดเรื่องหลอมรวมนโยบายคุณเน่ใช่ไหมว่าจากประสบการณ์ยกร่างรัฐธรรมนูญมาบังเอิญว่าตั้งแต่ยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันแรกของคณะที่อาจารย์มนศักดิ์ท่านเป็นประธานจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการยกร่างกฎหมายทั้ง10ฉบับของคณะที่ท่านจะมีชัยเป็นประธานเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้เป็นหนึ่งคณะที่เขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นแต่รับฟังความคิดเห็นมาเรื่อยอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าไปมาทุกจังหวัดแต่คุยกับคนทุกจังหวัดแน่นอนผมยกตัวอย่างเรื่องสว.อย่างนี้คุณเน่ไปบางจังหวัดแต่งตั้งหมดเลยจำได้เลยสมัยโน้นแต่งตั้งหมดนะโอ้เรียบร้อยดีมากเลยพูดคุยกันรู้เรื่องเป็นพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีนี่นะเป็นแบบหนึ่งนะ
เอาแบบแต่งตั้งส่วนหนึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าไอ้พวกแต่งตั้งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ได้มันมีผู้มีความคิดมีผู้มีความรู้เอาไอ้แบบเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งก็ดีก็ประชาชนเขาก็ได้เลือกแล้วก็ได้ไปย้อนบัตรอะไรนี่เป็นอีกแบบนึงนะไปบางที่เลิกมันเถอะสวไม่ให้ได้เรื่องได้ราวเลยเลิกไปเลยไปอีกจังหวัดหนึ่งเอ้ยสมัยเลือกตั้งก็ดีนะเลือกตั้งมันหมดเลยไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเมืองหลวงนี่เลยมันประหลาดไหมครับท่านไอ้คนที่มันได้ที่หนึ่งนะมันได้เป็นล้านคะแนนไอ้คนมันได้ที่30กว่ามันได้แค่ไม่กี่หมื่นคะแนนแล้วมันเป็นสวเหมือนกันยังไงเนี่ยคะแนนมันอย่างนี้มันเป็นสวเหมือนกันยังไงคุณเน่รับฟังความคิดเห็นมาละเขียนสวยังไงดีให้ถูกใจประชาชนทุกคนลองบอกหน่อยดิครับเขียนยังไงดีมันจะไปเขียนยังไงอ่ะปวดหัวเลยก็ถูกไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพูดกันพูดเถอะไม่อยากจะบอกนะว่าไอ้คนไม่เคยทำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไม่รับฟังความคิดเห็นแบบประชาชนรอบด้านมาแล้วคิดในสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับใครทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดก็พูดได้คุณเนเน่พูดโดยใช้คือนึกออกไหมเขาบอกว่าแอคชั่นนะไอการกระทำเนี่ยมันพูดดังกว่าคำพูดแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะครับผมจะบอกให้ในสังคมจริงไม่ใช่คำพูดมันดังกว่าการกระทำคนทำให้ตายชักเหอะไอคนพูดทีเดียวเนี่ยไอคนทำกลายเป็นไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าขนาดเขาให้หูมาสองหูนะแล้วเขาให้ฟังเข้าหูเขาให้ดูเข้าตาเพื่อให้ไปที่ไหนรู้ไหมครับพวกนี้มันคืออินพุตนะคุณเนเน่ฟังเข้าหูดูเข้าตาเขาให้ไปที่ไหนรู้ไหมครับให้ไปที่สมองมันนึกว่าเข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาไอเนี่ยมันเป็นคำคนพูดกันนะคุณเนเน่ลองคิดดูว่าถ้าเข้าหูซ้ายนะจะทะลุหูขวาได้ไงถ้าไม่ผ่านสมองถูกไหมวิธีการง่ายๆพวกคนที่บอกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบอกว่าลองไปเอาไม้แหลมมาแล้วแทงเข้าหูซ้ายดิมันจะทะลุหูขวาได้โดยไม่เสียบสมองไปไหมมันต้องผ่านบ้างใช่ไหมคะมันต้องผ่านบ้างคืออาจารย์คือเนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยเราเห็นเลยค่ะคือรีเฟล็กปัญหาเนี้ยให้เห็นจับต้องได้ทุกวันเนี้ยเลยดูที่คุณภาพส.ส.ที่เราได้ตอนเนี้ยนะคือด้วยคุณภาพส.ส.หลายๆคนที่มีอยู่ตอนนี้เรายังไม่มั่นใจเลยว่าเอ้ยตรรกะและความคิดหรือแบบจิตใต้สำนึกที่คุณมีในระดับนี้มันจะสามารถมาทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติจะออกกฎหมายออกมาดีได้อย่างไรนะคะจะขับเคลื่อนประเทศยังมีประสิทธิภาพได้ยังไงอันนี้คือสอบถามอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่จำเป็นต้องมีส.ว.ด้วยใช่ไหมคะเพื่อทำให้การทำงานในด้านนิติบัญญัติเนี่ยสามารถมีเหมือนมาถ่วงดุลให้มันมีคุณภาพตรงนี้เหมือนเป็นมีการันตีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่เขามีเหมือนกันที่อยากที่จะรื้อรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ถามอาจารย์หน่อยค่ะในความเห็นอาจารย์เนี่ยกลไกเอาตรงที่มีสว.เราพูดก่อนในเรื่องของด้วยว่าประชาชนก็มีเทนเดนซีในการที่จะเลือกคนที่อาจจะยังไม่มีคุณภาพเข้ามาเนี่ยเลยต้องมีการที่จะตั้งคนที่แบบมีคุณภาพขึ้นมาช่วยถ่วงดุลตรงนี้ฉันได้ฉันนั้นเหมือนถ้ามีสสรก็ที่อาจารย์แนะนำว่าก็ควรที่ให้คนที่มีความรู้เนี่ยมาทำงานและสสรมาคอยดูเนี่ยเหมือนสภาบนสภาล่างอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นในความเห็นอาจารย์เนี่ยการมีสวก็ควรยังต้องมีอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติที่กำหนดมันมาอย่างไรถ้าเรากำหนดคุณสมบัติของสวไว้สูงกว่าคุณสมบัติของสสเช่นสสไม่เป็นไรจบปริญญาตรีไม่จบปริญญาตรีไม่มีการศึกษาเลยก็ได้นะครับสสอายุ25สวอายุ35อะไรเงี้ยสมมุตินะครับสวต้องจบปริญญาตรีต้องอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีฐานที่มันเป็นคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันมันเลยทำให้ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมันต่างกันแต่เราปรับแต่งคุณสมบัติตรงนี้ได้ครับคือเชื่อไหมครับเนเน่หลายต่อหลายคนเนี่ยชอบไปเอาเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวของคณะราษฎรมาเรื่องได้เรื่องได้ราวของคณะราษฎรไม่เอามาผมเนี่ยเคยพูดเรื่องนึงแล้วก็พูดมาตลอดคนก็บอกผมว่ามันไม่ได้เรางี้คณะราษฎรเนี่ยเคยกำหนดหลักสูตรนะครับสมัยก่อนจะเป็นสสต้องสอบผ่านหลักสูตรเขามีในคุณสมบัติเลยนะมันต้องสอบผ่านหลักสูตรอะไรทุกอย่างจำเขาไม่ได้เรียกว่าหลักสูตรการเมืองหรืออะไรไม่รู้อ่ะนึกค่ะเนี่ยผมสำหรับผมนะมันเป็นเรื่องที่ดีของคณะราษฎรที่เขียนไว้นะและไอ้ที่มาเถียงกันเนี่ยคณะราษฎรเอาระบอบประชาธิปไตยมาคณะราษฎรประชาธิปไตยมาตอนไหนผมยังงงอยู่เลยเพราะว่าไปดูสิครับรัฐธรรมนูญฉบับ
น่าจะเป็น27มิถุนายนมั้งที่รัชกาลที่7ส่งวงเล็บไว้ว่าฉบับชั่วคราวนะครับฉบับนั้นในพระราชปารภหรือว่าในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนไว้ว่าคณะราษฎรให้มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอะไรไม่เป็นประชาธิปไตยไหนแล้วพอมาถึงฉบับ10ธันวาคม2475ที่ว่ากันว่าเป็นฉบับถาวรที่มันไปสร้างตลกแม่ไปสร้างอนุสาวรีย์แล้วเรียกอนุสาวรีย์นั้นว่าอนุสาวรีย์อะไรครับเราสร้างอนุสาวรีย์นั้นขึ้นมาสำหรับรัฐธรรมนูญถูกไหมมีพาร์ทรัฐธรรมนูญอยู่ตรงนั้นด้วยเราเรียกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลกไหมทำไมไม่เรียกอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญอ่ะมันเป็นซะอย่างนี้ถูกไหมครับกูไม่เคยเอะใจเรื่องนี้มาก่อนก็เขียนให้พระมหากษัตริย์นะครับเป็นพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทำไมมันไม่เป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอ่ะแล้วมันมาถึงรัฐธรรมนูญ2492นู่นที่มาเขียนประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ่ะใครเอามาเขียน2492อ่ะคณะราษฎรคุณเหรอไม่ใช่เถียงกันจะตายจะชักเหรอไม่ใช่เถียงกันแล้วไปไม่รอดเหรออยู่ดีๆก็อยากจะทำอย่างงู้นอย่างงี้ทำงั้นแล้วค่อยมาเขียนระบอบประชาธิปไตยใครไปตกลงกับคุณเมื่อไหร่ที่ใครหลายคนบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงตกลงกับคณะราษฎรไม่ได้ตกลงกับคณะราษฎรตอนไหนพระองค์ทรงสละราชสมบัติปี77 2477คุณมาเขียนประชาธิปไตยใน2492ใครไปทรงตกลงกับคุณทำไมไม่เขียนอะไรแบบนั้นนะอ่ะไหนคุณบอกว่าคณะราษฎรทำมาดีแล้วทำไมไม่เอาแบบคณะราษฎรที่เรื่องอย่างนี้เราไม่เอาถูกไหมครับก็เอาแต่ตามใจตัวเองถูกไหมล่ะครับผมก็ถึงได้บอกว่ามันลักลั่นแต่มันก็มีพฤติกรรมของการบิดมันมีพฤติกรรมของการบิดเบือนประวัติศาสตร์อยู่แล้วค่ะแต่ลองมาตั้งโต๊ะเด็กคุณเนเน่ผมบอกแล้วลองมาตั้งโต๊ะดูเด็กอ่ะถูกไหมใครหลายคนท้านะเอาลูกหลานคณะราษฎรมาตั้งโต๊ะเด็กคุณอย่าลืมนะว่านอกเหนือจากลูกหลานคณะราษฎรยังมีลูกหลานของคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งคณะราษฎรอีกนะเขาไม่ได้ตายไปไหนนะคนเหล่านั้นเนี่ยตั้งแต่2475แต่ก่อน2475เขาตกทอดลูกหลานมาถึงทุกวันนี้นะเถียงกับเขาไหมล่ะแล้วคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่บ้านเมืองนี้ไม่นานเนี่ยคุณเอาอะไรมาเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองบ้านเมืองนี้มากัน 7-800 ปีเข้ามาถึงปุ๊บคุณมาเป็นเจ้าของประเทศเลยพวกเราเป็นเจ้าของประเทศขอโทษนะพูดอย่างหยาบคายนะมึงเป็นเจ้าของประเทศตอนไหนวะเป็นร่วมกันน่ะได้แต่มาอยู่ดีๆอุปโลกว่ากูเป็นเจ้าของประเทศแล้วเนี่ยตลกไหมคนที่เขาเป็นลูกหลานของคนอยู่บ้านเมืองนี้มาหลายร้อยปีเนี่ยเขามีกันอยู่เยอะนะดีไม่ดีพวกชาวเขาเขาอยู่บ้านเมืองนี้กันมา 7-800 ปีนะคุณเนเน่เราอย่าไปอุปโลกนะว่าเราอยู่บ้านเมืองนี้มานานเนี่ยแถมไม่พอนะพวกชาวเขาเขาอาจจะอยู่บ้านเมืองนี้มากัน 7-800 ปีดันไม่มีสัญชาติไทยอีกเรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยผมถึงได้บอกนะมันต้องกลับไปหารากเหง้าแล้วเรามาจับปัญหาให้มันถูกที่รัฐธรรมนูญเป็นปัญหาของชีวิตจริงอะครับถ้ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาของชีวิตจริงการไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นปัญหาของชีวิตจริงสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มันล่มสลายไปแล้วครับคุณเนเน่ก็มันไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรน่ะหรือเราคิดว่าเราเขียนแล้วจะทำรัฐธรรมนูญแล้วเราจะเป็นเจ้าโลกได้แบบอเมริกาเหรอเขียนเลยเชิญเลยครับใครสักคนเขียนรัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยเป็นเจ้าโลกให้ผมดูหน่อยดิมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะอะไรรู้มั้ยครับมันอยู่ที่คุณภาพของคนมันอยู่ที่การขับเคลื่อนในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกนะสิ่งที่สำคัญกว่าคือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตที่มันตั้งมั่นเช่นสมมุตินะครับว่าในสภาเนี่ยนะคุณเนเน่ไม่ต้องไปเขียนข้อบังคับอะไรให้มันเลอะเทอะหรอกเอาแบบง่ายๆซึ่งคนสมัยนี้ไม่ยอมรับผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้น้อยผู้น้อยนับถือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาผู้น้อยมันจะคุยกันง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมาท่านประธานที่เคารพไม่ต้องสสผู้ทรงเกียรติอะไรหรอกฟังผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่ก็ฟังเด็กบ้างพูดกันก็พูดให้สุภาพไม่ต้องไปเขียนหรอกครับว่าจะต้องพูดให้ดีไม่เสียดสีกันไม่ต้องไปเขียนหรอกครับว่าใช้สิทธิพลาดพิงอะไรได้อ่ะมันเป็นสามัญสำนึกของคนที่มีวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วคุณเน่แค่นั้นแหละครับ
อาจารย์คะสมมุติว่าเขาจะรื้อให้ได้เขาจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ให้ได้อันนี้อยากขอความรู้หน่อยค่ะว่าถ้าสมมติมันจะทำจริงๆเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยฟังจากหลายๆคนนะคะเราก็พูดเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วความจริงเนี่ยในการที่รวมไทยสร้างชาติเข้าไปเนี่ยเรายื่น2เงื่อนไขเข้าไปเรื่องที่เกี่ยวกับปราบโกงนะต้องคงไว้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามแตะ2คําถามเลยค่ะอาจารย์คําถามแรกคือเงื่อนไขที่ทางรวมไทยสร้างชาติอุตส่าห์มุมานะเข้าไปร่วมรัฐบาลเราไปตั้งเงื่อนไขไว้เนี่ยโดยมุ่งหวังว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดการรื้อทางรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากรู้ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันจะยังช่วยให้ไม่มีการรื้อรัฐธรรมนูญได้ไหมกับ2ถ้ามันถูกยังไงเขาก็จะเดินหน้ารื้อรัฐธรรมนูญให้ได้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยขั้นตอนมันจะยุ่งยากซับซ้อนขนาดไหนคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันข้ามคืนหรอกอันเนี้ยขอเป็นความรู้ให้คนฟังหน่อยค่ะคุณเน่ๆอย่าไปใช้วิธีห้ามแต่ใช้วิธีให้เขาเสนอมาแล้วถกแถลงอภิปรายกันหรือว่าจะใช้วิธีถกเถียงกันแบบสารเสวนาก็ได้เห็นด้วยกันเพื่อที่จะเห็นต่างได้แล้วคุณเน่ๆผมยกเลย2ข้อที่คุณเน่ๆบอกเนี่ยนะครับสมมุติในรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องทุจริตเลยอะไม่ตัดสิทธิ์คนที่ทุจริตออกจากการเมืองตลอดไปเนี่ยพวกที่อยากได้แบบฝรั่งแบบญี่ปุ่นทั้งหลายอ่ะแม้กระทั่งประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยังร้องเพลงนั้นอยู่หรือเปล่าผมก็มักจะใช้เพลงเนี้ยคุณเนเน่เคยร้องเพลงไหมครับที่มันมีท่อนหนึ่งว่าคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานคนรุ่นใหม่นะจะไม่เคยได้ยินค่ะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีอ่ะเห็นไหมคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานแค่นั้นแหละครับแล้วหลายประเทศนะครับเวลาคนทุจริตเนี่ยนะครับเขาระบุง่ายๆเลยครับว่าคนทุจริตจะถูก ban from the office of honor for life office of honor แปลว่าอะไรครับคุณเนเน่ตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งคุณเนเน่ก็ต้องคิดว่าบริษัทของคุณเนเน่เป็น office of honor ถูกไหมใช่ไหมเป็นที่คนทำงานเขามีศักดิ์มีสีกันแล้วสภามันไม่ใช่ออฟฟิศบอร์เนอร์ครับเพราะฉะนั้นคนที่โกงมันต้องถูกแบน from office foreigner for life ตลอดชีวิตคนมันโกงอ่ะคดโกงแล้วใครจะรับไว้ร่วมกันนะคุณไอเดทถามเลยคุณจะเอาเรื่องนี้ออกเนี่ยคุณเอาเหตุเอาผลอะไรมาเอาบอกหน่อยสิอยากทำงานกับคนโกงใช่ไหมเอาเลยอยากทำงานกับคนทุจริตใช่ไหมอยากให้คนทุจริตไป3ปีแล้วกลับมาเป็นนักการเมืองได้เลยอยากให้คนทุจริตคนหลอกประชาชนคนช่อโกงคนกลับเข้ามาเป็นนักการเมืองได้เลยเอาแบบนั้นเหรอคุณอยากจะอยู่แบบบ้านเมืองแบบนั้นเหรอนี่คือฝรั่งที่คุณว่าไปถามฝรั่งเศสดิไปถามอเมริกาที่เขาให้คนแบบนี้เข้ามาจริงเหรอถามเขาเลยคุณเนเน่และอย่างเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยถามเขาเลยว่าคุณเขียนแบบที่คุณอยากจะเขียนเนี่ยคุณเขียนเอาพระมหากษัตริย์ไว้ที่ไหนไหนลองบอกดิไอ้ที่คุณบอกเขารบเทิดทูนเนี่ยเขารบเทิดทูนเป็นแบบนี้เหรอถ้าผมเขารบเทิดทูนคุณพ่อผมนะแล้วผมเจอหน้าพ่อผมพ่อก็เฮ้ย hi dad ผมเขารบพ่อมั้ยผมเจอหน้าพ่อผมก็โทษนะพ่อแก่แล้วอ่ะผมเขารบพ่อผมมั้ยเนี่ยจะถามเขาสิคุณพูดอย่างนี้กับพระมหากษัตริย์เขารบพระมหากษัตริย์เหรอแค่นั้นน่ะแล้วคุณเนเน่ถามเขาเรื่องง่ายๆไอ้ที่เขามาเถียงกันว่ามีการแก้ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ทรงนะอยู่ในราชอาณาจักรไม่ได้ประทับอยู่ในราชอาณาจักรจะโปรดเกล้าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้อย่างเงี้ยเอ้าทำไมคนอย่างพวกเราวันนี้คุณเนเน่เมื่อ50ปีก่อนเนี่ยฝันยังฝันไม่ถึงเลยว่าผมกับคุณเนเน่มานั่งพูดกันเห็นหน้ากันผ่านอะไรที่มันเป็นแค่แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งอะถูกไหมครับมันเป็นหนังนะมันยิ่งกว่านั้นอีกไอ้หนังเนี่ยมันยกไอ้เครื่องแบบนี้มันมีหนังที่มันยกไอ้เครื่องแบบนี้แล้วคุยกันอะเรายังในสมัย50ปีก่อนโอ้โหมึงทำได้ยังไงนี่โทษนะครับคุณเนเน่มึงทำได้ยังไงนี่นี่ไงครับพูดเห็นหน้ากันเมื่อก่อนบอกว่ามันเป็นหนังถูกไหมแล้วทำไมในเมื่อพวกเราเนี่ยใช้วิธีแบบนี้ในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ทำการงานกันได้แล้วถ้าพระมหากษัตริย์ไ
ทรงอยู่ในประเทศหรือไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศพระองค์ท่านจะใช้วิธีนี้อ้าวองคมนตรีก็เธอไปทำงานนี้นะองคมนตรีขอเธอไปทำงานนี้นะถ้ามีอะไรที่จะให้ลงนามเดี๋ยวรอไว้ก่อนเดี๋ยว3วันกลับไปลงนามให้หรือถ้ารีบด่วนส่งด่วนมาเลยลงนามไปให้มันใช้อำนาจอธิปไตยนอกประเทศตรงไหนสมมุติวันนี้คุณเนเน่เขาส่งเอกสารให้คุณเนเน่เซ็นที่บ้านแล้วคุณเนเน่ก็ส่งกลับไปที่หน่วยงานหนึ่งเอกสารมันมีผลตอนคุณเนเน่เซ็นที่บ้านหรือตอนที่ส่งให้หน่วยงานถูกไหมครับมันมีผลตอนที่ส่งให้หน่วยงานนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นตอนทรงลงพระปรมาภิไธยอ่ะมันมีผลตอนที่มันมาทำตอนในประเทศไทยนี่มันเข้ามาในประเทศไทยแล้วมันมีผลตอนลงพระนามตอนลงพระปรมาภิไธยในเยอรมันในประเทศไหนก็แล้วแต่มันจะมีผลได้ยังไงมันจะเป็นอำนาจอธิปไตยตรงนั้นได้ยังไงเซ็นแล้วทำไงรัฐบาลเยอรมันมึงทำตามกูเหรอมันตลกไหมถามเขาเรื่องพวกนี้พวกคุณตลกไหมวันนี้ทุกๆคนมีสิทธิ์หมดเลยในการที่จะใช้ออนไลน์ในการทำงานแต่พระองค์ท่านไม่มีสิทธิ์หรอพระองค์ท่านไม่ทรงมีสิทธิ์เลย work anywhere ไม่ได้เออพวกคุณ work anywhere ได้พวกคุณจะทำงานที่ไหนก็ทำได้แต่พระองค์ท่านไม่ทรงได้สิทธินั้นตกลงสิทธิและเสรีภาพของคุณคืออะไรดาราหนังไม่มีสิทธิและเสรีภาพเท่าคนอื่นพระมหากษัตริย์ยิ่งไม่มีสิทธิและเสรีภาพเท่าคนอื่นนะคุณตลกป่ะคุณเนเน่พอพระองค์ท่านฉลองพระองค์เต็มยศคุณก็ไปว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้เปลืองเงินพอพระองค์ท่านฉลองพระองค์สบายๆแต่งตัวอย่างนี้ได้เหรอตกลงเงาไงเหมือนกับสมมตินะกูทำตัวเป็นชาวบ้านมึงก็ว่ากูกูทำตัวเป็นพระราชามึงก็ว่ากูมึงให้กูทำตัวเป็นอะไรมึงว่ามาดิถามเขาดิตรงดีมากค่ะถูกไหมครับอ้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเน่เน่ที่ผมบอกไม่ต้องไปห้ามนึกออกไหมครับว่าใช้สูตรแบบพวกเขาอะแหละคนสมัยนี้มันชอบการท้าทายกันก็ท้าทายเขาอะแบบที่ฝรั่งเรียกว่า challenge มันต้อง challenge กันนั่นแหละเอาสิคุณจะเขียนแบบไหนเขียนมาให้ฉันดูหน่อยสิฉันก็อยากจะดูที่คุณเขียนเหมือนกันอะอ่ะแล้วแม้กระทั่งหมวดหนึ่งนะคุณเน่เน่เขียนมาดิจะเขียนหรือว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจบแล้วความเป็นหนึ่งเดียวมันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเกิดคุณจะแบ่งแยกได้อ่ะอย่าลืมนะครับว่าคุณเนเน่กำลังคิดดูสิว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระบบสหพันธรัฐคือมันมี states ถูกไหมมีรัฐหลายๆรัฐเนี่ยค่ะนักเรียนที่เคยเรียนอเมริกาเด็กๆทุกคนรู้หมดอ่ะตื่นไปโรงเรียนแล้วก็ร้องเพลงชาติหน้าเสาธงทำไมเราจะไม่ร้องอ่ะไอ้พวกคนที่บอกอเมริกาอังกฤษเขาไม่ร้องเพลงชาติตลกเหรอเขาร้องกันทั้งนั้นน่ะแล้วไม่ใช่แค่ร้องแค่นั้นนะอเมริกาเนี่ยตัวเจ้าตำรับ patriotism คือพวกรักชาติพวก nationalist พวกคลั่งชาติอะไรเลยล่ะเขาคลั่งเขาคลั่งขนาดเขาทำร้ายคนที่ไม่ใช่เป็นคนชาติเขาอย่างเน่คนเอเชียอยู่อเมริกาเนี่ยโดนบูลลี่นะถูกไหมใช่ไหมครับคุณเนเน่คิดดูแล้วเขายืนต่อหน้าเสาธงแล้วเขามือทาบอก I pledge allegiance ฉันแสดงความจงรักภักดี to the flag of America ต่อหน้าธงชาติของสหรัฐอเมริกาถูกไหมแล้วมันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า one nation under God indivisible ประเทศหนึ่งเดียวภายใต้การทรงนำของพระผู้เป็นเจ้าแบ่งแยกไม่ได้เขาเป็นรัฐนะครับเขาเป็นมลรัฐนะครับทำไมแบ่งแยกไม่ได้อะแล้วใครคนไหนจะมาบอกว่าแบ่งแยกประเทศไทยเถอะให้เขาปกครองกันแบบนั้นไม่ได้ตลกไหมคุณมีสติอยู่ไหมถามเขาดิไหนเขียนมาดิเขียนรัฐธรรมนูญมาให้ดูหน่อยดิอาจารย์คะถ้าจะท้าทายเขาถ้าจะให้เขาเสนอมาตั้งคำถามเนี่ยอันนี้คือต้องทำในกระบวนการไหนคะอย่างการทำประชามติป่ะคะเพราะเข้าใจว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยเหมือนจะต้องมีการทำประชามติทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมคะอันนี้คือที่อาจารย์เสนอหมายถึงว่าให้เป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นหรือเปล่าหรือนอกเหนือจากนั้นก็ไม่3ครั้งก็ไม่3ครั้งนะครับมันทำได้อย่างนี้คุณเน่ๆคือทำครั้งแรกเลยก็คือเอาล่ะจะเอายกร่างทั้งฉบับไหมถ้าบอกเอาล่ะจะยกร่างทั้งฉบับนี่ครั้งแรกละพอยกร่างเสร็จแล้วก็เอาไปถามเขาเลยนี่ก็2ครั้งแต่ถ้า
เราบอกว่าเราต้องไปถามเขาว่ายกร่างทั้งฉบับไหมเสร็จแล้วเราต้องมาแก้ไอตัวมาตรา256อีกว่าจะแก้กันแบบไหนแล้วค่อยจะแก้กันได้ไอเนี่ยเป็นปัญหาแน่คุณก็ต้องถามไปเลยในคราวเดียวว่าถ้าเกิดจะให้มันแก้เป็นแบบสสรเนี่ยนะครับก็ต้องถามเข้าไปด้วยเลยให้แก้มาตรา256ให้จัดให้มีสสรหรือไม่คุณก็หลอมไปเลยให้ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสสรโดยการไปแก้มาตรา256ให้สามารถมีสสรได้แค่นี้มันก็จะทำให้แก้ครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะไปเขียนในมาตรา256ได้ใช่ไหมครับว่าให้มีสสรอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปชำระติอีกไงเพราะไปชำระติมาแล้วให้เขียนมีสสรแต่คุณอาจจะต้องบอกรายละเอียดกับบรรดาคนทั้งหลายมากหน่อยนะครับว่าไอ้ที่ว่าสสรหน้าตาเป็นยังไงทำความเข้าใจกันพูดคุยกันถ้าคุณบอกว่าไอ้คำถามเพิ่มเติมของคสช.เนี่ยมันไปหลอกลวงเขาคุณก็อย่าไปถามคำถามสสร.หลอกลวงเขาเหมือนกันอย่าเอาแต่แค่ว่าอยากได้สสร.มาก็ทำกระบวนการในการท้าทายกันตรงนี้เนี่ยมันเกิดได้ครับหลังจากที่มีสสร.แล้วก็ท้าทายกันในสสร.ก็ได้ประชาชนก็บอกได้อันนี้เขียนมาให้ดูดิทุกวันนี้ผมก็พูดเนี่ยผมก็พูดเป็นสาธารณะอย่างเงี้ยคุณเนเน่ผมพูดที่ไหนผมก็พูดเงี้ยเขียนมาให้ผมดูหน่อยดิประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยจุดแค่นี้เหรอคุณจะเขียนเนี่ยถ้าคุณเขียนแค่นี้คุณเอาพ่อมาสัตว์ไปไว้ไหนมินิมอลมากคุณจะปกป้องการที่คุณได้รู้ไหมค่ะถูกไหมมินิมอลของคุณเนี่ยมันแปลว่าอะไรถูกไหมค่ะแล้วคุณแปลคุณมันจะไม่แปลว่าคุณไม่เอาแล้วเหรอโหแล้วคุณเนเน่ผมว่านะบางทีนะบางทีผมยังรู้สึกเลยว่าเอ๊ะเรากินแกลบกินหญ้าอยู่หรือเปล่าวะคนที่ลุกขึ้นมาบอกว่าใช่พระมหากษัตริย์ที่ไหนล่ะที่ดูแลบ้านเมืองนี้มามันคือบรรพบุรุษของประชาชนอย่างนี้เอาเจ้าเอากษัตริย์อยู่เหรอพูดอย่างนี้คือเอาพระมหากษัตริย์อยากให้พระมหากษัตริย์อยู่ดีมีสุขอยากให้พระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของบ้านเมืองจริงเหรอนี่คุณเนเน่ผมกินแกลบกินหญ้าอยู่วะเนี่ยที่ผมจะเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูดมันจริงอ่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คงต้องกินแกลบกันทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติอะค่ะเพราะว่าเราก็ประกาศตนว่าเราเชื่อเขาไม่ได้ถูกไหมลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรลุกขึ้นมาบอกว่าประเทศฝรั่งเศสนี่เขาปฏิวัติเขามีประชาธิปไตยเอาประเทศฝรั่งเศสตอนปฏิวัติตอนมีประชาธิปไตยฆ่าล้างเจ้าทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เอามาพูดแล้วจะให้คิดเป็นยังไงครับปรากฏว่าพูดเรื่องประเทศฝรั่งเศสเขาล้างเจ้าเพื่อจะเป็นประชาธิปไตยแต่พอมาถึงประเทศไทยที่ผมพูดทั้งหมดนี้เพราะผมเพิ่มทุนเจ้ามันเชื่อได้ไหมเนี่ยเรากินแกะกินหญ้าอยู่เขาบอกเขาจะยกมาตรฐานเองหรือว่าเราอดอาหารจนกระทั่งสมองเราหรือว่าเราอดอาหารจนกระทั่งสมองเราเจ๊งไม่ใช่แค่กินแกะกินหญ้าไม่มีอาหารจะกินเลยเลยไม่มีอาหารไปเลี้ยงสมองเลยคราวนี้สมองเจ๊งไปแล้วเนี่ยอาจารย์คะเน้นถามหน่อยค่ะไม่ผมจะบอกแค่นี้แหละว่าเขามีหูให้สองหูมีตาให้สองตาเนี่ยเพื่อให้มันไปสมองแล้วค่อยมาออกปากไม่ใช่มีอะไรก็ออกปากหมดอินพุตมันต้องมากกว่าเอาพุตไม่ใช่มีแต่เอาพุตโอ้ยโดนใจปรบมือให้ค่ะอาจารย์เนทถามนิดนึงอันนี้ค่ะการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันต้องแก้มาตรา255กับ256ก่อนนะคะซึ่งอันนี้ต้องใช้1ใน3ของสวเห็นชอบแต่สวชุดปัจจุบันเนี่ยจะหมดอายุลงพฤษภาคม67ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือต้องรอชุดใหม่ใช่ไหมหรือว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะมั่นใจได้ว่าถ้าการตั้งสวของเขาเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นการตั้งสวที่เหมือนวางหมากไว้ล่วงหน้าไว้อยู่แล้วจะเป็นสวที่สุดท้ายเดี๋ยวก็จะมาโอเคกับการให้รื้อรัฐธรรมนูญอยู่ดีเงี้ยค่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีการตั้งสวที่มีคุณภาพได้อะคะสวที่จะเป็นไปโดยมาตรา107เนี่ยนะครับหรือว่าสวที่เป็นไปตามคันลองของการเลือกตั้งกันจริงๆเนี่ยหรือการเลือกตั้งทางอ้อมหรือจะเป็นการสรรหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องทำใจครับว่าเขาต้องเป็นพวกของประชาชนไม่พวกใดก็พวกหนึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองการปกครองมันจะต้องมีใครเป็นพวกใครสักคนมันต้องมีใครคิดแบบใครสักคนแหละเพราะฉะนั้นมันต้องสู้กันทางความคิดไปเรื่อยผมถึงได้บอกคุณเน่ไงครับว่าสส500คนสมมุติสวอีกฮะอีก200คนเนี่ยนะครับพอเขามาแล้วเนี่ยเขาต้องมาทำงานให้ประชาชนทุกคนเหมือนกันนั่นต่างหากเป็นกุญแจแต่ถ้าเขาเข้ามาเพื่อจะทำงานให้กับคนที่เลือกเขา
หรือเพื่อคนที่จ่ายเงินให้เขากลายมาเป็นคนที่เข้ามาแล้วมาได้ไอเนี้ยจบกันมันต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไงครับว่าเข้ามาทำอะไรมันถึงจะไม่มีปัญหาแต่จะไปปิดกั้นบอกว่าไม่รู้จักกับใครไม่ได้เป็นนักการเมืองนะไม่ได้เข้าใครออกใครอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องการผลผลิตสุดท้ายนะครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้แหละครับถ้าสวชุดนี้หมดไปแล้วสวชุดใหม่ก็เข้ามาแล้วการที่เราไปกำหนดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าถ้าแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา255แตะไม่ได้รูปแบบรัฐระบอบการปกครองแตะไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา256อันนี้เนี่ยมันสามารถทำได้เช่นจะทำหมวด1หมวด2ก็ทำไปดิแล้วก็ไปขอประชามติแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องระบบเลือกตั้งคุณก็ทำไปแล้วก็ไม่เห็นต้องขอประชามติคุณก็ทำเองได้ถูกไหมครับถ้าแบบเนี้ยทำไมเราต้องให้มีสว1ใน3ทำไมต้องให้มีฝ่ายค้านด้วยไม่ใช่ฝ่ายค้านอ่ะโทษบรรดาพรรคทั้งหลายที่ไม่มีรัฐมนตรีไม่มีประธานสภาไม่มีรองประธานสภาทำไมต้องให้มีพรรคเหล่านั้นก็เขาก็เลือกตั้งมาเหมือนกันไงก็มีประชาชนเลือกเขาเหมือนกันต่อให้เขามีคนเดียว5คนมี10คนมี40คนมี70คนมี140 150คนก็ประชาชนก็เลือกเขามาถูกไหมครับแล้วสวเขาก็เข้ามาเป็นรัฐสภาร่วมกันกับเราแล้วไม่มีสวมาเกี่ยวข้องถ้าใช้แต่แค่เสียงข้างมากของสภาทั้งสองสภาปรากฏว่าสสเข้า300กว่าเข้าไปแล้วมันก็คือสสฝั่งเสียงข้างมากอย่างเดียวเหมือนตอนนู้นอ่ะถ้าภาพของการแก้รัฐธรรมนูญตอนนู้นเนี่ยนะครับมันปรากฏเด่นชัดก็คือว่ารัฐธรรมนูญแก้ทีไรเราก็ต้องบอกว่าเอาเสียงข้างมากของสองสภาถูกไหมก็ตอนนั้นน่ะคุณทักษิณน่ะพรรคไทยรักไทยได้ไป377แล้วอ่ะก็คือไม่ต้องไปเอาเสียงใครแล้วล่ะเอาเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาลก็พอก็จบถูกไหมครับการแก้รัฐธรรมนูญแบบนั้นมันเป็นการแก้ของรัฐสภาทั้งรัฐสภาได้ยังไงแล้วคนที่เขาเลือกฝ่ายอื่นมาล่ะเขาอยู่ที่ไหนแล้วคนที่เขาไปมีส่วนกับสวเขาอยู่ที่ไหนล่ะแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าสวชุดปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ากันว่ามีแต่พลเอกประวิตรเท่านั้นที่เป็นคนเลือกมาแต่ผมว่าจากผลการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเห็นภาพชัดอยู่แหละว่าไม่ใช่แค่พลเอกประวิตรหรอกที่เลือกมาเนี่ยที่เขาพูดกันเรื่อง3ปเลือกกันมาเนี่ยก็ถูกแล้วล่ะก็150กว่าคนน่ะไปเลือกคุณเศรษฐาถูกมั้ยก็พลเอกประวิตรสวของฝั่งท่านก็ไม่เลือกถูกมั้ยก็แปลว่าพลเอกประวิตรเนี่ยมีประมาณ 7-80 คนพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์มีประมาณ150คนเอาไปรวมเข้ากันก็เกือบ250แล้วถูกมั้ยครับที่เขาว่าเขาก็พูดถูกไงเพราะฉะนั้นปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นด้วยอันนี้เราก็ต้องยอมรับค่ะคิดนึกออกไหมครับว่าคุณเนเน่เชื่อไหมว่าการกำหนดกติกาที่ไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างใครแล้วแข่งกันภายใต้กติกานั้นเมื่อชนะถึงผู้แพ้จะไม่พอใจก็ได้แต่แค่ว่ากล่าวแต่มันไม่เป็นผลอะไรหรอกเหมือนเวลาเขาเล่นกีฬาทั้งหลายอะครับเล่นวอลเลย์บอลเล่นบาสเกตบอลเล่นฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็กำหนดกติกากลางๆอ่ะคุณสู้เขาไม่ได้เองคุณก็ต้องยอมรับอ่ะสมมุตินะเขากำหนดมาว่าอย่างสมมุติฟุตบอลเล่น90นาทีเสมอต่อเวลาเสมอยิงลูกโทษคุณจะครองบอลแค่ไหนคุณจะเล่นสวยงามยังไงก็แล้วแต่ยิงลูกโทษแพ้ไหมอย่ามาพูดว่าฉันครองบอลตั้ง 70% เธอครองบอลแค่ 30% ยิงลูกโทษชนะโถก็แค่นั้นก็มึงยิงลูกโทษแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเขียนกติกาเอาเปรียบเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาว่าเนี่ยมันมีมูลอยู่ตรงนี้แหละเป็นเขียนรัฐธรรมนูญคราวต่อไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยอย่าไปเขียนกติกาเอาเปรียบกันอันเนี้ยมันก็จะเป็นกุญแจอีกอย่างหนึ่งแล้วเขียนรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเน่ๆไอ้พวกที่บอกว่าเขียนรัฐธรรมนูญง่ายนิดเดียวไปเขียนดูครับจะเอาให้ได้ดังใจคนทุกคนมันจะเป็นไปได้ง่ายเหมือนผมยกตัวอย่างใครอยากได้สวแบบไหนเนี่ยมันก็ได้คนละอย่างคนละแบบอะท้ายที่สุดไม่มีใครได้สิ่งที่เพียงพอใจหมดหรอกครับมันน่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะถ้าเขาจะเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยด้วยกระบวนการของมันคือสำหรับผมเนี่ยนะครับกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผมว่ามันไม่ต่ำกว่า2ปีหรอก
และอันที่จริงเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญหลายๆประเทศที่เขาร่างรัฐธรรมนูญแล้วมันออกมาเป็นผลดีเลยเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็นปีๆนะมันใช้เวลาพูดคุยกัน2ปี3ปี4ปีและหลังจากที่ได้รัฐธรรมนูญมาต้องค่อยๆช่วยกันใช้อย่าเพิ่งแก้มีปัญหาอะไรทําความเข้าใจกันไปก่อนว่าปัญหาคืออะไรเราไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญกันมั้ยหรือว่าเราลองทําความเข้าใจร่วมกันซิว่าจะใช้ยังไงดีแล้วเราก็กําหนดวิธีการใช้ร่วมกันมาได้มั้ยพอไปแบบนี้เรื่อยๆรัฐธรรมนูญมันถึงได้มีอายุ100ปีได้ไงครับรัฐธรรมนูญมันถึงได้มีอายุ 3-40 ปีได้ไงก็เราอ่านอันนึงไม่เข้าใจกูเปลี่ยนอันนี้ไม่เข้าใจกูแก้อันนี้ไม่พอใจกูก็แก้อันนี้ไม่พอใจกูก็แก้เพราะมันดูมันจะไปมีอายุแค่ไหนก็4ปีไปหารดูสิครับประชาธิปไตยเราเท่าไหร่90ปี91ปีคุณเนเน่เรามีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับเนเน่ไปหารดีครับมันได้ 4.5 เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับนึงเราใช้ 4.5 ปีมันจะไปยั่งยืนมันจะไปเข้าใจอะไรกันได้คนเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญยังงงเลยเป็น Thailand only ค่ะอาจารย์เป็น Thailand only ถูกต้อง Amazing Thailand เลยทีนี้คือเวลาเราบอกว่าเราเป็น Thailand only เนี่ยก็อยากจะให้ใช้แบบดีๆด้วยไงครับปกติเวลาเราบอก Thailand only เราชอบพากันใช้เลอะเทอะไงเราไม่ค่อยใช้ให้มันคือบางทีคนเขาขี้เกียจพูดกับผมว่าผมปากไม่ดีโอ้ยคุยสนุกจะตายค่ะอาจารย์โอ้ยเผลอแป๊บๆนี่ใช้เวลาล่วงเลยมาเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์คะยังไงเดี๋ยวนี้จะขอเข้าเดี๋ยวขอเข้าสู่พาร์ทต่อไปอะค่ะคือความจริงตัวคำถามที่เน่เตรียมไว้เน่ได้ถามไปเยอะแล้วแต่เน่เชื่อว่ามีคำถามจากหลายๆคนทางบ้านนะคะแต่ว่าตัวเน่โฟกัสคุยกับอาจารย์เยอะเลยอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์มากเท่าที่ในรายการตอนก่อนๆเนี่ยจะได้ทำก็เลยขอนะคะมีตัวแทนหมู่บ้านมาอีกหนึ่งคนที่จะมาช่วยนะคะในการถามคำถามเป็นตัวแทนจากคนทางบ้านมายังไงเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเรียนเชิญอีกท่านหนึ่งเข้ามานะคะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่คอยติดตามดูกันอยู่ด้วยนะเพราะว่าคนนี้หลายๆคนก็กรีดกันอยู่อ้าวหายไปไหนแล้วฝากจอยเข้ามาใหม่อีกทีนึงได้ไหมคะโอเคมาแล้วนะคะอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านเจตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนปรบมือให้กับลอลลี่ด้วยค่ะเปิดกล้องด้วยค่ะลอลลี่อ้าวไม่เห็นเหรอครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นละค่ะเห็นแล้วครับครับสวัสดีครับพี่เน่ท่านผู้ชมด้วยตะกี้นั่งฟังอยู่แบบช่วงแรกๆมันเสียงเบาบ้างเนาะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวต้องขอหาลือลอรี่ถึงวิธีเซตระบบเนี่ยล่ะค่ะก็วันนี้ได้ความรู้จากท่านอาจารย์เจตซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะครับนักวิชาการแบบสาย A บวกเลยแหละนะครับแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญกับการแก้สสรที่หลายๆคนหรือคนที่ตามพี่เนเน่หรือคนที่ตามรวมไทยสร้างชาติก็เป็นห่วงก็คือเรื่องการที่จะกล่องของการแก้เนาะว่าแบบมันจะเราจะมีคอนเซิร์นว่ามันจะสามารถยับยั้งเรื่องหมวดเกี่ยวกับ1 2ได้อย่างไรในเรื่องของการปฏิบัติจริงอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็เรื่องหมวดเกี่ยวกับเรื่องการปราบโกงนะครับคดีทุจริตที่มันมีประมาณ9มาตราได้มั้ยฮะคุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติรัฐมนตรีเรื่องของการข้อกำหนดเรื่องของการที่ทำประชานิยมพิษง่ายๆก็คือให้องค์กรอิสระได้มีส่วนเข้ามาให้คำแนะนำแล้วก็มีพวกเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องอายุความนะครับเรื่องอายุความที่ไม่มีการอาจจะแบนไปตลอดอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคดีการประพฤติมิชอบทีนี้ก็เลยถามว่าในทางของการปฏิบัติเนี่ยครับอาจารย์มันมีโอกาสไหมฮะที่จะใส่เรื่องเหล่านี้ลงไปในประชามติด้วยให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลยเหมือนคล้ายๆข้อสอบปรนัยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าไม่เอาหมวดทุจริตไม่แก้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หรือมันคอมพลิเคทเกินไปสำหรับคนครับด้วยคือจริงๆอย่างนี้ครับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มันเหมาะควรแล้วจะทำให้สามารถทำไปด้วยกันได้เนี่ยมันไม่ควรที่จะอยู่ดีๆเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาทั้งฉบับเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเรียนรัฐธรรมนูญอเมริกามาเยอะหน่อยอาจารย์ผมยังบอกเลยว่าถ้าให้เขียนรัฐธรรมนูญอเมริกาใหม่นะในวันนี้นะก็คงเขียนยาวกันพรืดเลยเหมือนที่เราเขียนรัฐธรรมนูญไทยนี่แหละครับแต่บังเอิญเขาไม่ให้เขียนกันใหม่ตอนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยมันสั้นพอที่แต่ละรัฐที่เป็นรัฐอาณานิคม13รัฐตอนนั้นน่ะเขาจะเอาไปทำความเข้าใจกันเขาใช้เวลานะครับเขายกร่างเสร็จเขาเอากลับไปทำความเข้าใจกันว่าโอเคเรื่องมาตรา1เป็นเรื่องของคองเกรสเป็นยังไงมาตรา2เป็นเรื่องของ administrative เป็นเรื่องของ president มาตรา3เป็นเรื่องของศาลอะไรเงี้ยเขาไล่ไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันมีไม่มากมันมีแค่ 4,000 กว่าครั้งมันค่อยๆเอาไปคุยกันได้จริงๆวิธีการที่ดีที่ถูกต้องมันต้องทำงานครับค่อยๆไปคุยกับประชาชนทีละเรื่องเขียนทีละเรื่องคุยกันทีละเรื่องเขียนทีละเรื่องไม่ต้องไปประชามติหมดหรอกแต่คุยทีละเรื่องเขียนทีละเรื่องคุยทีละเรื่องเขียนทีละเรื่องกรอบแคบๆกรอบแคบๆใช่ใช่อย่าไปบอกงี้คือคนที่บอกว่าคำถามเพิ่มเติมหลอกประชาชนอย่างครับผมบอกรัฐธรรมนูญยิ่งหลอกประชาชนเข้าไปใหญ่เลยแล้วถ้าเกิดคุณยังคงคิดแบบเดิมคือไปเอาสสรมาร่างแล้วเอาประชาชนเอาไปไอ้รัฐธรรมนูญไปประชามติเนี่ยนะครับใครคิดแบบนี้ก็หลอกประชาชนอีกแหละมันจะไปทำความเข้าใจกันได้ไงล่ะเชื่อผมไหมว่าคือผมไม่ได้ผมพูดหลายที่เนี่ยคนก็บอกว่าอาจารย์ไปว่าคนสอบตกเอาเป็นว่าผมไม่ได้ว่าคนสอบตกนะแต่ผมเอาความจริงมาพูด ผมเอาความจริงมาพูดว่าคนเรียนรัฐธรรมนูญทั้งโลกนะนักเรียนกฎหมายเรียนรัฐธรรมนูญกันทั้งโลกเนี่ยสอบตกกันมหาศาลเชื่อผมไหมว่าคนเรียนรัฐธรรมนูญในโลกนี้สมมุติว่ามีล้านคนนะดีไม่ดีสอบตก 500,000 คนอ่ะทำไมสอบตกอ่ะเอาทำไมครับมันง่ายที่ไหนอ่ะเพราะเวลาถามลึกเวลาถามถึงการนำมาใช้เวลาถามถึงการเปรียบเทียบเวลาถึงถามถึงการอธิบายเวลาถามถึงการตีความมันใช่เรื่องง่ายที่ไหนอ่ะครับมันเรื่องยากนะแต่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราต้องทำความเข้าใจในระดับหนึ่งมันคือระดับเข้าใจครับไม่ใช่ระดับใช้งานอันนี้เราต้องยอมรับเหมือนสมมติวันนี้นะใช้งานแปลว่าอะไรอาจารย์เผื่อ clarify ให้คนฟังผมว่าคุณเนเน่ทำบัญชีเป็นคุณลอรี่ทำบัญชีเป็นผมทำบัญชีเป็นคุณทำบัญชีให้บริษัทสักบริษัทหนึ่งได้ไหมไม่ได้คุณทำบัญชีให้บริษัทมหาชนสักบริษัทหนึ่งได้ไหมแต่เราทำบัญชีเป็นถูกไหมครับในครัวเรือนได้คือเราเข้าใจเราเข้าใจว่ารายรับรายจ่ายเป็นยังไงเราพอเข้าใจบ้างว่าเวลาที่ใส่เดบิตใส่เครดิตมันเป็นยังไงหมวดสินทรัพย์มันเป็นยังไงนึกออกไหมครับหมวดหนี้สินเข้าใจเราพอเข้าใจงูปลาแหละแต่ไม่ได้ทำกับข้าวได้ขนาดนั้นใช่แต่ว่าประชาชนเวลาเข้าใจรัฐนูนก็ต้องเข้าใจแบบนี้แหละสิทธิของฉันคืออะไรเสรีภาพของฉันคืออะไรเช่นอ้าวถ้าสิทธิและเสรีภาพของฉันถูกล่วงละเมิดฉันถูกล่วงละเมิดแบบไหนถ้าฉันถูกล่วงละเมิดในระดับที่มันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฉันไปบอกผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องตามรัฐธรรมนูญถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดฉันถูกหน่วยงานของรัฐกระทำไม่ถูกต้องกระทำไม่เป็นธรรมฉันไปศาลปกครองศาลปกครองแต่ถ้าเกิดใครมาโกงเงินฉันเอ๊ะโกงแบบนี้เนี่ยฉันไปแจ้งตำรวจสิปรากฏว่าตำรวจบอกว่าคุณทำสัญญากันไว้หรือเปล่าไอ้ที่ถูกโกงนี่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องช่อโกงมั้งมันเป็นเรื่องผิดสัญญากันหรือเปล่าไม่ใช่คุณตำรวจมันไม่ใช่เพราะว่าฉันรู้เลยว่าเขาเนี่ยประสงค์จะโกงฉันตั้งแต่แรกการประสงค์จะโกงฉันตั้งแต่แรกนี่ไม่ได้แปลว่าผิดสัญญาประสงค์จะโกงฉันตั้งแต่แรกนี่คือช่อโกงฉันอย่างเงี้ยเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วที่เหลือเนี่ยคนที่เขาเป็นอะไรนะเป็น law enforcement officers นะเป็นคนที่เป็นผู้บังคับกฎหมายอ่ะเช่นตำรวจเช่นอัยการเขาก็จัดการให้เราส่วนหนึ่งถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นศาลเช่นศาลปกครองเขาก็ทำไปสิอีกส่วนหนึ่งก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ทำไปถูกไหมครับพวกนี้เขาทำในเชิงลึกให้เราและท้ายที่สุดถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ประชาชนต่างคนต่างต้องทำแล้วประชาชนไม่สามารถทำได้ก็ไปจ้างทนายดิและถ้าเกิดเราไม่สามารถจ้างทนายได้ในประเทศทุกประเทศเขาต้องมีทนายที่เขาเรียกว่า pro bono ครับที่เขาเรียกว่าทนายอาสาทนายอาสานี่อย่าไปเอาอาสาจริงแบบผมอาสาเป็นดิฉันอาสาเป็นไม่ใช่ครับทนายอาสามันต้องมีกลไกของมันผู้ถือใบอนุญาตว่าความทุกคนสามารถที่จะถูกสุ่มมาเป็นทนายอาสาได้ทั้งนั้นเช่นสมมุติว่าเจตถือใบอนุญาตว่าความเป็นผู้มี
ความรู้ทางด้านกฎหมายจะระดับไหนก็แล้วแต่มันต้องสุ่มมาเจอเจตให้เจตไปช่วยเขาเป็นทนายอาสาได้ด้วยอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ให้เจตไปช่วยเขาแบบไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าทนายจำนวนมากเนี่ยเขาไม่ใช่ได้เงินน้อยๆถูกไหมครับท้ายที่สุดมันก็จะเห็นครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเข้าใจในระดับอย่างที่บอกไงทำบัญชีได้แต่ไม่ใช่เป็นนักบัญชีถึงขนาดทำบัญชีให้บริษัทมหาชนได้ไม่ใช่มันจะต้องมีคนที่ทำบัญชีในระดับนั้นได้เนี่ยมันเป็นคนมาใช้ท้ายที่สุดไงครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นก็แปลว่าถ้าเกิดสสรแบบแก้ทั้งฉบับประชาชนก็มีโอกาสจะเสียรู้เยอะถูกไหมฮะที่มีโอกาสแน่นอนครับครับผมถึงได้บอกไงว่ามันต้องค่อยๆคุยกันไปไงครับนึกออกไหมคุณลอรี่ว่าถ้าสมมติค่อยๆคุยกันไปแบบเมื่อสักครู่ผมก็คุยกับคุณเนเน่ว่าอ่ะว่ามาเลยครับสมมติเราขึ้นมาตราแรกเลยนะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้จะแก้ยังไงว่ามาสิถ้าจะแก้นะจะแก้ยังไงว่ามาสมมุติแกประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแกอย่างนี้นะเอาไปถามประชาชนที่เข้าใจว่ายังไงว่าเขียนแบบนี้ห้วนๆแบบนี้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแบ่งแยกได้ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจถูกไหมอ่ะพอคุยกันไปคุยกันมาเขาก็จะถามว่าเดี๋ยวเดิมทีเขียนว่ายังไงอ่ะสมมุติไปคุยกับประชาชนดีจริงนะในสิ่งที่เราเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าประชาพิจารณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเขาบอกเดิมทีเขียนว่ายังไงคะเขียนว่ายังไงครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้มันชัดกว่าไหมชัดกว่าและที่ใช้มาเนี่ยคืออะไรคือภาคเหนืออยู่ดีๆอยากจะแยกเป็นประเทศไม่ได้ถูกไหมภาคใต้อยู่ดีอยากจะแยกเป็นประเทศไม่ได้ถูกไหมนี่แหละคือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้หรือจะไปเขียนเพิ่มยังไงลองไปเขียนดูซิอย่างนี้แหละครับมันจะค่อยๆทำความเข้าใจกันไปทีละเรื่องไงแล้วพอเรื่องนั้นสมมติมาตราหนึ่งจบละประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีสัตว์ทรงเป็นประมุขจะแก้ยังไงว่ามาอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐบาลรัฐสภาและศาลจะแก้ยังไงว่ามาอืมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับความเคารพประชาชนเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญนี้จะแก้ยังไงว่ามานี่แหละครับพอไล่ไปเรื่อยๆนะเอาสัก100มาตราเอาแต่เรื่องสำคัญละรัฐธรรมนูญจาก200กว่ามาตรา300มาตรามันจะเหลือประมาณ100มาตราแล้วพอเราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้สมมุตินะครับว่าเราบอกว่าเอาล่ะเราจะมีสภา2สภาถูกไหมสภาหนึ่งเรียกว่าสสอีกสภาหนึ่งเรียกว่าสวอย่าไปเขียนกันเป็นวรรคเป็นเวรว่าคุณสมบัติของไอ้สสคุณสมบัติของไอ้สวเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงอย่าไปเขียนในรัฐธรรมนูญครับไปเขียนในประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสไปเขียนในประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวถูกไหมก็ไปเขียนไว้ในนั้นสิครับก็เราทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญร่วมกันแล้วไงเราก็ผ่องถ่ายไปที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ถูกไหมครับแล้วหลายๆเรื่องที่มันจะเป็นพระราชบัญญัติทั่วไปก็ให้สสหรือสวไปช่วยกันทำสิจะต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญกันมันยืดยาวทำไมอะทำความเข้าใจกันเป็นเปล่าๆเพราะว่านั่นค่ะค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆอาจารย์คะแต่ว่าถ้าทำอย่างที่อาจารย์ว่านี้การร่างรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะคะเขาเร่งมากเลยนะเขาดูเขารีบมากเขาจะรอไหวเหรอคะอาจารย์เขาเป็นใครเขาจะรีบไปทำไมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขารีบแต่ดูเขารีบมากเลยค่ะแล้วตกลงเขาอยากให้รัฐธรรมนูญใช้3ปี4ปีหรืออยากให้รัฐธรรมนูญใช้10ปี20ปีอะตกลงเขาอยากที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมจริงหรือว่าเขาแค่อุปโลกเอาว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมหรือว่าเขาจะบอกว่าในเมื่อประชาชนเลือกฉันมา14ล้านเลือกฉันมา10ล้านเลือกฉันมา4ล้านฉันเป็นตัวแทนของพวกเธอแล้วฉันได้คะแนนมามากมายเหลือเกินผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วไงครับว่าตอนที่พรรคไทยรักไทยเขาได้377อะเขาไม่ได้มากมายเหลือเกินหรอครับคุณจะเอา150เสียง140เสียงไปเปรียบกับ377เสียงคือหรือครับแล้วตอนเขาได้377เสียงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาอะแล้วผมพูดหลายทีแล้วนะครับทุกประเทศเนี่ยผมไม่เห็นประเทศไหนเขาจะทะเลาะกับทหารเลยแล้วคุณฝึกคนมาเป็นทหารเนี่ยคุณลอรี่คุณเนเน่ลองคิดตามผมนะฝึกคนมาเป็นทหารเนี่ยนะครับคนจะไปถือปืนเดินเอาปืนไปไล่ยิงกับคนเขาได้เนี่ยนะคนมันไม่มีบุคลิกลักษณะบางประการมันไปทำงั้นให้คุณเหรอฝึกคนขึ้นไปต่อยกันอ่ะต่อยกันปากแตกต่อยกันคิ้วแตกเนี่ยคุณฝึกคนแบบไม่เป็นไรครับอะไรก็ได้ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ได้ค่ะมันจะขึ้นไปต่อยกันให้คุณเหรอไม่ครับมันต้องมีดีโวชั่นแหละมีความอุทิศตนน่ะครับ
แล้วพอคนเขาที่ตนขนาดนั้นมันต้องมีความแข็งกร้าวระดับหนึ่งแน่นอนคนจะถือปืนไปไล่ยิงกันคนจะเดินขึ้นไปบนเวทีต่อยกันเนี่ยมันต้องมีความแข็งกร้าวประมาณหนึ่งถูกไหมล่ะครับครับแล้วความแข็งกร้าวของคนเหล่านั้นมีไว้เพื่ออะไรครับความแข็งกร้าวของคนเป็นทหารมีไว้เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งราชอาณาจักรถูกไหมทหารของประเทศที่มันไล่ถล่มเข้าไปได้ทั่วโลกมันมีความแข็งกร้าวมากกว่าทหารของประเทศอื่นถูกไหมมันถึงทำได้ไงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะลุกขึ้นมาแล้วคุณจะบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปทหารมึงใส่หัวไปเถอะกูจะปกครองบ้านเมืองนี้เองเขาไม่ลุกขึ้นมายิงคุณทิ้งแล้วมันจะไม่เกิดได้ไงล่ะเขายิกลุกขึ้นมายิงคุณทิ้งแน่นอนผมบอกหลายทีแล้วเขาลุกขึ้นมายิงคุณทิ้งแน่นอนประธานาธิบดีอเมริกาลองลุกขึ้นมาบอกว่า from now on no militia this country will have no militia anymore คุณว่าทหารมันไม่ยิงประธานาธิบดีนั้นทิ้งเหรออาจารย์ว่าในอเมริกาก็จะเกิดใช่ไหมในอเมริกาก็จะเกิดใช่ไหมเกิดแน่นอนไปศึกษาประวัติจอห์นเอฟเคนเนดีดีครับจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเขาพูดอะไรไว้บ้างแล้วทำไมจอห์นเอฟเคนเนดีถูกยิงตายครับมันมีคอสของมันนะครับครับมารอหน้าเพนทากอนเลยใช่อาจารย์ในอเมริกาเนี่ยในอเมริกาก็เกิดแล้วไอ้ประเภทแบบทำไมต้องคุ้มครองประมุขของรัฐอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยไหนใครลองไปจ้างใครสักคนไปยืนหน้าทำเนียบขาวไบเดนเอาแฮปยูเดดไอ้คนนั้นได้ขึ้นศาลไหมผมถามหน่อยว่าไอ้คนนั้นได้ขึ้นศาลไหมไม่ศาลเตี้ยขึ้นศาลเตี้ยก่อนมันไม่ได้ขึ้นศาลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสไนเปอร์ที่มันมีอยู่รายรอบแถวนั้นน่ะมันกันดาวเรียบร้อยแล้วครับอยู่ภายใต้ธงชาติไปแล้วตอนนั้นผมอยากรู้ว่าคนที่แบบบอกว่าโอ้ยเนี่ยประมุขของรัฐจะพูดยังไงก็ได้ไม่ต้องให้ความคุ้มครองเนี่ยแสดงให้ผมดูหน่อยดิไปยืนหน้าทำเนียบขาวแล้วตะโกนจะฆ่าไบเดนให้ผมฟังหน่อยดิแล้วรอดมาอธิบายให้ผมหน่อยที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมอยากจะเห็นเหมือนกันอ่ะประเทศเรายังไม่ขนาดกันนะแล้วผมอยากถามว่าคนมันมีเหตุผลกันมากเลยเหรอประธานาธิบดีมาครงบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมึง62เกษียณไม่ได้หรอกว่ะเงินไม่มีจะจ่ายทำงานกันถึง64ก็แล้วกันค่อยเกษียณมันลุกขึ้นมาประท้วงทุบทำลายข้าวของอย่างเงี้ยให้ใครไประงับไหนบอกที่ให้ใครไประงับนักการเมืองบอกมึงไม่ต้องมีทหารมึงไประงับสิคงกล้าถูกไหมครับแล้วผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยคุณลอรี่คุณเนเน่ผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยเคยรู้สึกเนี่ยเคยโดนปืนจ่อหัวแบบปืนกระบอกเย็นๆจ่อที่หัวอย่างเงี้ยเคยไหมเคยมีลูกกระสุนวิ่งผ่านเคยมีลูกกระสุนวิ่งผ่านเคยมีลูกกระสุนเฉียดเฉียดไหมเคยไหมเคยใช้ชีวิตแบบนั้นไหมคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับพวกทหารคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับพวกทหารที่เข้าไปรบจริงเลยคุณเปรียบกับพวกนักเลงหัวไม้ที่ไล่ยิงกันตามท้องถนนคุณยังเปรียบกับเขาไม่ได้เลยครับอ้าวพวกเด็กที่วิ่งไล่ยิงกันเนี่ยไม่ใช่ว่าใจไม่ถึงนะวิ่งไล่ยิงกันแบบนั้นใจถึงนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เจอระเบิดแบบตุ้มแล้วทุกอย่างกระเด็นข้าวของพังทลายต่อหน้าเลยมั้ยถ้าคุณไม่ได้อยู่สถานการณ์แบบนั้นอย่าเพิ่งไปว่าทหารเขาหลายคนเนี่ยบอกว่าแล้วเจตป่านดีๆเนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นมั้ยผมบอกผมไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ท่านฟังว่าผมเคยอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นไหมแต่ผมบอกได้แค่ว่าผมเข้าใจสถานการณ์เหล่านั้นถ้าผมเข้าใจไปว่าอะไรอ่ะน่าจะเคย experience บ้างถูกไหมล่ะ ถึงแม้ว่าเราจะเคยงูปลาแบบเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญถูกไหมแต่เราก็เข้าใจรัฐธรรมนูญไงแต่คนที่เขาทำในเชิงลึกเนี่ยคือพวกทหารทั้งหลายเนี่ยคุณอยู่ดีๆลุกขึ้นมาเขย่าบ้านเมืองลุกขึ้นมาถล่มบ้านเมืองคุณอย่าลืมสิว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรอ่ะรักษาบูรณภาพของอาณาจักรนี้ไว้ถูกไหมแล้วเขาปล่อยให้คุณทำเหรอคุณก็คุยกับเขาดีๆดิและไอ้พวกประเภทแบบคุณจะตัดงบอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นไรถูกต้องควบคุมงบประมาณอ่ะได้อันนี้เข้าใจได้แต่สุภาษิตแต่โบราณของจีนมาเขาบอกว่าเลี้ยงทหารไว้พันวันเพื่อใช้เขาวันเดียวนะทำไมถึงยอมเสียเงินตั้งพันวันเลี้ยงทหารเพื่อใช้เขาวันเดียวอ่ะคุณไม่เลี้ยงเขาดีๆใครที่ไหนเขาจะถือปืนเดินไปไล่ยิงกับคนให้คุณจะบ้าเหร
มันคอสชีวิตเขาผมกลับกันไอ้พวกที่บอกว่าไม่ต้องมีทหารเนี่ยไปเลยไปสู้กับไอ้โจรในที่ที่อยู่ที่ดินแดนต่างๆที่มันจะลุกล้ำเข้ามาในดินแดนเราสิเช่นชายแดนที่เราร่วมกับกัมพูชาชายแดนที่เราร่วมกันกับพม่ากับเมียนมาเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำให้ดูหน่อยดิและไอ้ประเภทแบบไม่ต้องมีทหารเกณฑ์ก็ได้ให้มีแต่อาสาเธอเคยได้คิดไหมเขาเกณฑ์เพื่ออะไรถ้าเกิดเขาไม่เกณฑ์เนี่ยนะครับผมเนี่ยถามมาหลายที่แล้วว่าทำไมเกาหลีใต้แม้กระทั่งนักร้องเพลงป๊อปที่คนกรี๊ดกันมากเลยกำลังทำรายได้มหาศาลพอถึงเวลาต้องเข้ากรมต้องไปเข้ากรม2ปีเนี่ยเขาอยากจะสละรายได้มหาศาลเหล่านั้นไหมไม่อยากเมื่อวานเกาหลีเหนือเพิ่งยิงขีปนาวุธเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีความรู้ไม่สามารถเป็นทหารได้ในตัวเองเนี่ยเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้วันไหนเนี่ยเกาหลีใต้อยู่ยังไงครับคุณจะเอาแต่ทหารมาช่วยคุณเหรอคุณไม่ช่วยตัวเองเหรอทหารที่ไหนมันจะช่วยคุณได้หมดอ่ะเข้าใจแล้วก็คือต้องการมีกำลังพลเมืองธรรมดานี่แหละที่ลบเป็นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ฝึกคือต้องฝึกถูกต้องและทหารจะเป็นใครทหารก็เป็นพลเรือนที่สมัครไปแล้วก็ไปฝึกไปเป็นสิ่งที่มันเฉพาะเจาะจงมากไปกว่านั้นทหารเองก็ต้องปรับทัศนคติครับคุณไม่ได้เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมาจากไหนหรอกคุณก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาคุณก็เป็นพลเรือนคนหนึ่งที่ฝึกในแนวทางที่ท้ายที่สุดสามารถเรียกตัวเองได้ว่าทหารมันก็เหมือนกับหมออ่ะหมอเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราทุกคนแต่เขาฝึกในแนวทางนึงจนกระทั่งเรียกตัวเองได้ว่าหมอมันต่างไงกับทหารนะมันก็พลเรือนเหมือนกันแหละแต่เป็นพลเรือนที่ไปทำหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องควิดโพรโคนึกออกไหมครับมันเป็นเรื่องเรซิโปรซิตี้มันเป็นเรื่องต่างตอบแทนเมื่อคนเขาเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีคนที่เรียกตัวเองว่าทหารก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคุณเป็นพลเรือนที่ฝึกจนกระทั่งคุณสามารถเรียกตัวเองได้ว่าทหารเหมือนกับคนที่เขาฝึกจนกระทั่งเรียกตัวเองได้ว่าหมอนั่นแหละเหมือนคนที่เขาฝึกจนกระทั่งเรียกตัวเองได้ว่านักบัญชีนั่นแหละคุณอย่าไปคิดว่าคุณเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเป็นอะไรที่มันวิเศษเหนือกว่าพลเรือนทั่วไปไม่ใช่ครับคุณก็แค่เป็นพลเรือนแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าทหารใช่คุณไม่ได้เป็นอะไรที่แตกต่างจากพลเรือนคุณอย่าไปบอกว่าทหารกับพลเรือนไม่ใช่คุณเอาแต่ว่าอาจารย์ฮะแต่พลเรือนเนี่ยพยายามที่จะ discriminate ทหารอยู่นะทุกวันนี้ก็นี่ไงผมก็ถึงได้บอก คุณก็อย่าไป discriminate เขาก็จะไม่ discriminate คุณมันต้องผมถึงได้บอกมันต้องเป็น reciprocity เป็น quid pro quo ต้องเป็นหลักต่างตอบแทนถูกไหมครับครับใช่ครับคุณจะไปไล่เขาไปอย่างเดียวแล้วคุณจะให้เขาเข้าใจคุณเป็นผมก็ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจแล้วผมเนี่ยพูดหลายทีแล้วนะว่าพอบ้านเมืองไม่สงบเรียกหาเขาพอน้ำท่วมเรียกหาเขาแต่พอไม่จำเป็นแล้วถีบหัวเขาส่งเขาไม่ได้เป็นโคถึกนะครับ อกหักรักโคตรมากเลยทหารไทยถูกไหมล่ะครับเอ้าแล้วถ้ามันต่างตอบแทนกันนะคุณเนเน่ทหารในหลายประเทศนะครับผมไปทดลองแล้วเยอรมันอังกฤษอะไรอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับคนที่เขาเข้าใจเขารู้ว่าคนเหล่านี้เสียสละแล้วเอาล่ะมันอาจจะเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าเป็นโปรเพกันดาอะไรก็แล้วแต่นะคือคนเหล่านี้ต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญดิคุณไม่เขียนเรื่องทหารไว้ในรัฐธรรมนูญนะเนี่ยคุณจะไปเขียนไว้ไหนอ่ะอเมริกาเขาก็เขียนบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่2นะหรือที่เรียกว่าเป็น second amendment อ่ะครับใน second amendment เนี่ย a country เนี่ยมันต้องมี militia ถูกมั้ยมันต้องมี well constructed militia มันต้องมีกองกำลังที่มันสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แต่ในขณะที่เขาเขียนไอ้ second amendment หรือบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่2ไว้แบบนั้นเนี่ยนะครับตอนท้ายเขาบอกว่าคนทั้งหลายมี right to bear arms นะหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าประเทศอเมริกาบ้าบอคอแตกปล่อยให้ประชาชนถือปืนเนี่ยนะคนที่เคยอยู่อเมริกามานานพอคนที่อยู่จนกระทั่งสามารถถือได้ว่าอยู่ไม่ใช่อยู่งูปลาแบบไปนิดๆหน่อยๆแล้วจะมาบอกว่าอยู่นะอยู่จนกระทั่งรู้ว่ามันคืออะไรมันอยู่ประเทศไทยจนกระทั่งรู้ประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยไอ้พวกถิ่นดีๆเนี่ยทำไมโจรไม่ค่อยเข้ารู้ไหมครับ
มันไม่ใช่มีแต่โจรที่มันถือปืนได้ไงคนดีๆเขาก็ถือปืนได้เขาถือปืนได้มากกว่าโจรอีกเพราะฉะนั้นถิ่นดีๆโจรมันไม่ค่อยเข้าหรอกเข้าไปก็โดนยิงพรุนเนี่ยครับเขามีปืนมากกว่ามันอ่ะโจรมีปัญญาซื้อปืน1กระบอกเศรษฐีมีปัญญาซื้อปืน100กระบอกมึงเข้าบ้านเศรษฐีดิมึงถือปืนกระบอกนึงเข้าบ้านเศรษฐีนะครับเศรษฐีเนี่ยนะอย่าว่าแต่ถือปืน1กระบอกเท่ากันเลยสมมุติว่าโจรถือปืน1กระบอกเนี่ยนะโจรจะพกลูกกระสุนไปได้เท่าไหร่ถ้าเศรษฐีมีปืน1กระบอกอาจจะมีลูกกระสุน1,000นัดเลยนะถือไม่จำกัดขอโทษนะแต่ขอโทษนะเศรษฐีมีปืน100กระบอกนะมึงถือปืนมา1กระบอกเนี่ยกูยิงมึงจนกระทั่งมึงพรุนจนไม่รู้จะพรุนยังไงเลยมึงมาเข้าบ้านกูดิเพราะฉะนั้นถิ่นที่ดีมันไม่ได้ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นเล่ห์ในนะแล้วเอาจริงมันมีบ้างที่คนถือปืนไปไล่ยิงกันไอ้ที่แบบ drive by shooting อยู่ดีๆขับรถไปไล่ยิงคนไอ้อยู่ดีๆเนี่ยไปฆ่านักเรียนซะเต็มเลยมันเกิดขึ้นจริงเราไม่เถียงเราไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นแต่ใครเคยเอาสถิติมาวัดไหมว่าคนที่ใช้ปืนคุ้มครองตัวเองกับคนที่ใช้ปืนไปทำร้ายคนอื่นอ่ะอันไหนมันมากกันแล้วเงื่อนปมอีกประการหนึ่งที่เขาเขียนเรื่องการมีกองกำลังทหารและให้ประชาชนถือปืนได้เนี่ยนะครับเอาไว้ในมาตราเดียวกันเลยเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเกิดบ้านเมืองมีทหารและทหารจะมารุกรานประชาชนประชาชนก็สามารถถือปืนขึ้นสู้ทหารได้เหมือนกันเว้ยทำไมเขาถึงเขียนไว้ตรงนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจรากเหง้าของประเทศหนึ่งมากพอเนี่ยนะจะลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เขาเหมือนกันฝรั่งมังค่าทั้งหลายก็เหมือนกันหรือไอ้พวกไปเรียนจนเป็นฝรั่งไปเนี่ยจะมาวิจารณ์ประเทศไทยเราเนี่ยนะไม่เข้าใจรากเหง้าของประเทศไทยมากพอเนี่ยอย่าพูดจริงผมถึงได้บอกคุณเนเน่ตั้งแต่แรกไงครับเขามีหูมาให้2มีตามาให้2มีปากมาให้1จมูกนี่ไว้ใช้ในการดูแลทั้งหูตาและปากเพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอยู่มีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะมันหายใจเข้าไปเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมบีบจมูกหายใจทางปากมันก็ไม่เหมาะสมพอถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หูใช้ตาเป็นอินพุตให้มันเข้ากันในสมองแล้วค่อยไอเอาพุทออกปากคนจำนวนมากเนี่ยไม่เข้าหูไม่เข้าตาเลยแต่กูเอาพุทเยอะจังเลยพิมพ์คนนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้นิ้วกันครับอาจารย์พิมพ์หรือไม่ใช้นิ้วถูกนะเวลาใช้นิ้วนะคุณนอรี่ใช้นิ้วเนี่ยอวัยวะนี้บางทีทำงานผ่านไขสันหลังแต่ถ้าจะให้ดีให้มันทำงานผ่านสมองเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์ไปเนี่ยอย่าใช้ไขสันหลังพิมพ์ใช้สมองพิมพ์อย่าใช้ไขสันหลังต่างนิ้วใช้สมองต่างนิ้วแล้วก็ใช้สมองที่คิดดีด้วยครับคิดสร้างสรรค์ด้วยคือนึกออกไหมครับคนจำนวนหนึ่งมาชอบอวดอ้างว่าเป็น growth mindset เป็นคนรุ่นใหม่เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ขอโทษนะคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนโบราณคนกำลังจะตายหรือคนกำลังเกิดเพิ่งมาเกิดใหม่เนี่ยนะมันมีฟิกมายด์เซตได้ทั้งนั้นอ่ะเด็กทารกเกิดมามันก็เกิดมาพร้อมกับฟิกมายด์เซตถูกไหมคนแก่ใกล้จะตายก็เป็นฟิกมายด์เซตคนอายุเท่าไหร่มันก็ฟิกมายด์เซตทั้งนั้นน่ะถ้ามันไม่ถูกฝึกมาดีพอมันเป็นฟิกมายด์เซตทั้งนั้นนะครับการจะเป็นโกรทมายด์เซตมันต้องฝึกฝนมันต้องยอมรับความเห็นต่างครับมันต้องเปิดกว้างมันต้องมีโลกทัศน์มันถึงจะเป็นgrowth mindset ไม่ใช่อยู่ดีๆฉันสถาปนาตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ก็มี growth mindset ไม่ใช่ไม่ได้มาตามคนรุ่นใหม่ที่คิดว่ากูต้องเถียงพ่อแม่ถูกป่ะคนรุ่นใหม่ที่คิดว่ากูต้องเถียงพ่อแม่กูต้องแต่งตัวบ้าบอยไงกูต้องทําได้กูอยากจะไปโรงเรียนด้วยการแต่งตัวไงกูก็ต้องทําได้นั่นคือคนที่เป็น growth mindset เพราะเป็นคนรุ่นใหม่เหรอบ้าคนนั้นน่ะคนเหล่านั้นน่ะ fix mindset โอ๊ยโดนอาจารย์คะอาจารย์นี่ถามหน่อยค่ะคือมันมีความคิดเนาะนี่เคยคุยใน Twitter Space แล้วมีพี่ท่านนึงเคยแชร์ไว้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าทุกสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยค่ะคือพยายามสร้างประเทศไทยให้เกิดอยู่ในสภาวะอนาคีคือก็รู้ทั้งรู้แหละว่าในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือในเรื่องของสถาบันเป็นเรื่องที่เมื่อไปแตะแล้วมันก็จะเกิดความแตกแยกก็เกิดความไม่พอใจของประชาชนในบางฝ่ายแล้วก็จะมีบางฝ่ายที่ก็แบบอยากจะผลักดันเต็มที่ทีเนี้ยมันก็จะเกิดการต่อสู้กันทีเนี้ยค่ะเขาอยากสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะบีบบังคับให้สุดท้ายเมื่อคนไทยต้องฆ่ากันมันก็หนีไม่พ้นที่ทหารก็ต้องออกมาพอออกมามันก็จะสมมติว่านำไปสู่การปฏิวัติอีกครั้งนึงเขาจะมีความชอบธรรมด้วยกระบี่ของประชาธิปไตยที่เขาถืออยู่ในมือก็จะพาเพื่อนจากต่างแดนเข้ามาแล้วมาสร้างความชอบธรรมด้วยสร้างความชอบธรรมในรูปแบบของประชาธิปไตยให้กับประเทศไทย
ันนี้คือมันเป็นการวิเคราะห์ในมุมนึงนะคะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเป้าหมายมันเป็นอย่างนั้นมันใช่เลยครับจริงๆเนี่ยมนุษยชาติใช้วิธีนี้ต่อกันมาตลอดนะครับคือเอาล่ะเราไม่ไปโทษใครว่าใครคิดอะไรแบบนี้นะแต่มนุษยชาติใช้วิธีนี้ต่อกันมาตลอดครับยุให้รำต่ำให้รั่วคั่วให้พังก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานแบ่งแยกแล้วปกครองคุณเนเน่เอาตะเกียบมัดรวมกัน10แท่งแล้วหักดูดิครับหักได้ไหมเอาตะเกียบมามัดรวมกันนะคุณลอรี่ลองดูดิเอาตะเกียบ5คู่10แท่งมามัดรวมกันนะหักได้ไหมคู่เดียวต้องหักนี่ได้เลยอาจารย์ ลอรี่นั่งหักทีละแท่งอ่ะครับเอาทั้ง10อันมาแยกนะแยกเป็น10แล้วก็นั่งหักไปทีละหักได้ไหมสบายมากลองไปลองทำดูคุณลองทำดูเอาตะเกียบเอาตะเกียบมาตะเกียบร้านก๋วยเตี๋ยวอะตะเกียบร้านก๋วยเตี๋ยวใช้แล้วทิ้งอะนั่งหักไปครับทีละอันอะหักได้อยู่แล้วอาจจะหักยากนะแต่หักได้อยู่แล้วลองเอา10อันมานี่มันจะหักได้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อคนสามัคคีมันปกครองยากสิครับครับมันต้องมีเหตุผลมากๆมันต้องมีรากฐานของการทำความเข้าใจร่วมกันมากๆมันจะต้องได้รับความยอมรับอย่างสูงมากไอ้ตะเกียบ10ที่รวมกันมันถึงจะไปด้วยกันเนี่ยครับเพราะมันสามัคคีกันแต่ถ้าต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันปกครองง่ายๆก็ทำให้มันแตกกันเดียวยิ่งให้มันเอาตะเกียบมาฟันกันเองเนี่ยให้มันรบกันเองเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกคุณเนเน่ยกเอาคำว่าหนักแผ่นดินออกนะเนื้อเพลงหนักแผ่นดินที่บอกว่าก็ทำสิให้ทุกคนแบ่งฝ่ายรบกันเองถูกไหมล่ะก็มันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านที่แต่งเพลงหนักแผ่นดินท่านคิดอะไรยังไงแต่มันถูกกันไปหมดเลยนะแล้วมันแบ่งฝ่ายมันทำให้ทุกคนแบ่งฝ่ายรบกันเองจริงๆอ่ะถูกไหมครับแล้วสุดท้ายบ้านเมืองมันก็จะตกเป็นของใครล่ะเชื่อไหมครับว่าแผนการหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็คือรอให้เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสอะไรซดกันจนไม่รู้ว่าใครชนะก็แล้วแต่ล่ะเป็นเจ้ายุโรปและยุโรปมันติดกับเอเชียถูกไหมครับให้จีนให้ญี่ปุ่นให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซดกันจนกระทั่งใครชนะก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดในยุโรปกับเอเชียมันต้องซดกันแน่เพราะมันอยากเป็นเจ้าดินแดนนี้ถูกไหมครับอเมริกาอยู่ทวีปนู้นไกลโพ้นอ่ะเมื่อพวกนี้ซัดกันเองแล้วพวกเนี้ยต่อให้เข้มแข็งยังไงก็แล้วแต่มันสู้กันจนถึงขนาดเป็นคนที่เหลืออยู่คนสุดท้ายอเมริกากำลังเฟรชนึกออกไหมมาถึงถล่มทีเดียวกูเป็นเจ้าโลกเลยพวกนี้ยังไม่ยอมให้เลยแต่ถึงพวกนี้ไม่ยอมให้อเมริกาก็เอาจนได้อะมึงลากกูเข้าสงครามใช่ไหมญี่ปุ่นไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมมึงถล่มอ่าวมุกเพิร์ลฮาร์เบอร์เพื่อลากกูเข้าสงครามใช่ไหมว่ากันว่าอังกฤษถล่มเรือรบอเมริกาเพื่อลากอเมริกาเข้าสงครามถูกไหมท้ายที่สุดอเมริกาก็เอากูเข้าสงครามก็ได้มึงอยากมากใช่ไหมมึงอยากมากกูเข้าก็ได้อเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศที่โอเคนะแต่ว่าคนมันเหลิงได้ไงครับพอมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูเจ๋งเว้ยกูเป็นเจ้าโลกเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกูซัดพวกมึงหมดเลยอย่าไปหลงคารมมั่วๆของคนจำนวนหนึ่งครับว่าให้จีนขึ้นมาชนะอเมริกาแล้วจะดีอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าจีนชนะอเมริกาวันไหนจีนก็ไม่ต่างกับอเมริกาวันนั้นนะครับจีนรัสเซียก็เหมือนกันทุกประเทศแหละนี่มันคืออะไรรู้ไหมครับนี่มันคือสิ่งที่ศาสดาของศาสนาทุกศาสนาพยายามที่จะกำราบในตัวมนุษย์คือความกำเริบเสื่อมสานแห่งอำนาจไม่งั้นหลอดแอคซ์ไม่บอกหรอกครับถูกไหม power tends to corrupt อำนาจเนี่ยมีแนวโน้มทำให้เสื่อมถูกไหมครับ absolute power corrupts absolutely อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเสื่อมทรามอย่างแน่แท้มันเป็นจริงครับ
ลองเอาหน้าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปให้ใครสินี่จึงเป็นเหตุว่าพระมหากษัตริย์แต่โบราณมาพระองค์ท่านจะมีวิธีในการผ่องถ่ายอำนาจออกไปเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ถืออำนาจเด็ดขาดไว้ในมือลองดูเถอะอย่างเช่นในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยฮ่องเต้ที่ถืออำนาจเด็ดขาดไว้ในมือเนี่ยท้ายที่สุดอยู่ได้ไม่นานจินซีฮ่องเต้เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดสร้างกำแพงล้อมรอบประเทศจีนถูกไหมครับจะตายไปในฆ่าคนไป 3-4 หมื่นคนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเหล่านั้นตามไปรับใช้ตัวเองในไม่รู้ในนรกหรือในสวรรค์ก็ไม่รู้จินซีฮ่องเต้ต่อทอดมากี่รุ่นท้ายที่สุดฮั่นโกโจหลิวปังปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นก็ล้มฝ่ายของจินซีลงได้ถูกไหมครับครับอยู่กี่รัชสมัยเองแล้วหลังจากนั้นราชวงศ์ฮั่นสืบมายาวนานแค่ไหนและสุดท้ายราชวงศ์ฮั่นถูกล้มเพราะอะไรแล้วพอมาท้ายที่สุดราชวงศ์แมนจูที่เป็นราชวงศ์สุดท้ายของแผ่นดินจีนถูกล้มลงเพราะอะไรมันมี absolute power อยู่ในนั้นไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปสังเกตดูเนี่ยนะครับเอาละในช่วงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราอะหรือว่าหลายใครหลายคนก็บอกว่าประเทศไทยเพิ่งมาเป็นประเทศไทยหลังรัชกาลที่ห้าอะไม่ต้องมาเถียงกันเอาเป็นว่าที่เราอยู่กันบนผืนแผ่นดินที่วันนี้เป็นประเทศไทยกันเนี่ยมามีหลายอาณาจักรมีอะไรเนี่ยลองไปศึกษายุคสมัยที่เราเรียกว่ายุคสุโขทัยสิครับเขาอยู่กันดีอยู่กันเรียบร้อยมากเลยแม้กระทั่งศิลปะอย่างพระพุทธรูปก็แสดงออกเลยไปหน้ายิ้มอิ่มเอิบอยุธยามีบางยุคเนี่ยนะครับพระพุทธรูปดูดุกันเพราะอะไรอยุธยาเนี่ยเป็นช่วงสมัยที่วุ่นวายที่สุดของบ้านเมืองไทยเรานะเพราะมักจะถือ absolute power ไว้ในมือกันไงยิ่งถือ absolute power มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งฆ่ากันตายมากเท่านั้นครับอาจารย์ผมขออนุญาตถามเผื่อว่าจะ clarify บางจุดที่ผมรู้สึกว่าอย่างสีหน้าของพุทธรูปแต่ละยุคเนี่ยมาสะท้อนความผาสุกของประชาชนหรือจริงๆมันเป็นแบบเราไม่อาจรู้ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นแค่expression ที่พยายามจะบาลานซ์โทนคนในยุคนั้นเช่นอาจจะข้าวยากหมากแพงชุกสุโขทัยเลยต้องทำรูปปั้นให้ยิ้มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันอาจารย์มองยังไงฮะต้องบอกงี้ครับว่าศิลปินเป็นคือวันทุกวันนี้เรามักจะเรียกเขาว่าเป็นอินดี้นะต้องบอกงี้ครับว่าตามอารมณ์ศิลปินเนี่ยเป็นถ้าใช้คำไม่ค่อยเพราะก็คือเป็นทรราชน้อยๆอยู่เสมอแหละศิลปินจะพยายามต่อต้านบางสิ่งจะพยายามแสดงบางอย่างนะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ศิลปินใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงยุคสมัยแห่งศิลปินนั้นความรู้สึกภายในที่อยู่ของศิลปินนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าศิลปที่เขาวาดรูปเหมือนกับพระเจ้ากับมนุษย์หรือเทวดากับมนุษย์เอื้อมมือจะมาถึงกันเนี่ยนะครับเขาใส่ปรัชญาไว้ในนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปดูประวัติที่ศิลปินทะเลาะกับโป๊ปด้วยอ่ะการที่เขาเขียนไว้แบบนั้นคือเขาเสียดสีไงว่ามนุษย์เอื้อมมือยังไงเอื้อมมือให้ตายชักยังไงก็เอื้อมไม่ถึงพระเจ้าหรอกเว้ยเพราะอะไรล่ะก็สถานที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณอยู่บนพื้นของสถานที่นี่เงยขึ้นไปแล้วเห็นมนุษย์กับพระเจ้าจะเอื้อมมือกันถูกไหมสถานที่ที่คุณอยู่คืออะไรคือโบสถ์ของโป๊ปก็คุณมีโป๊ปไงมันจะไปเอื้อมือถึงกันยังไงล่ะแต่คนจำนวนไปคิดว่าใช่ไหมคนจำนวนหนึ่งก็ไปคิดว่าโอ้มันคือปรัชญาลึกล้ำมากเลยมนุษย์จะต้องเอื้อมมือไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะเอื้อมพระหัตถ์มาหาเขาก็แกะนัยยะนั้นไว้ถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นการแกะจากศิลปะเนี่ยเราจะได้นัยยะนั้นด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าในยุคสุโขทัยเพราะอะไรวะเพราะว่าเชื่อไหมว่ามีพระจำนวนหนึ่งที่ทำในบางพื้นที่ในยุคสุโขทัยเขาว่ากันว่าถ้าใครมีไว้ครอบครองแล้วจะใจเย็นรู้ไหมครับว่าทำไมเขาใจเย็นเพราะประวัติการสร้างก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดทุพพิกภัยเกิดภัยแล้งบูรพาจารย์สมัยนั้นก็เลยสร้างพระขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจชาวบ้านพอชาวบ้านมีพระแล้วทำไงรู้ไหมครับช่วยกันทำมาหากินช่วยกันขุดช่วยกันหาน้ำช่วยกันอะไรมันก็เลยมีน้ำขึ้นมาพอมีน้ำขึ้นมาชาวบ้านก็แช่มชื่น
พระตอนที่สร้างมาเพื่อที่จะให้มีน้ำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูแล้วยิ้มแย้มยิ้มแย้มแจ่มใสหรอกแต่พอมีน้ำมีอะไรพวกชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยพระนี่แหละทำให้เรามีน้ำมีท่าพอพระมานั่งดูเอ๊ะทำไมท่านหน้าบึ้งเนาะอ๋อตอนนั้นเราแล้งไงแล้วเขาก็จะเริ่มทำพระยิ้มขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่มันจะแฝงไว้มันอาจจะไม่ได้มีแบบเดียวหรอกแต่อันไหนมีมากกว่ากันจริงพอเราดูว่าอันไหนมีมากกว่ากันเราก็จะพบครับว่าศิลปินแฝงอะไรเอาไว้และท้ายที่สุดก็คือว่าถ้าเราลองไปดูเนี่ยนะครับรูปลองเทียบกันสิรูปโมเน่รูปโมเน่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบไหนImpressionist จุดๆของส่วนรูปของเดี๋ยวลืมชื่อเขาละที่ตายขายรูปได้ไม่กี่รูปอ่ะปิกัสโซแวนโก๊กแวนโก๊กอ๋อปิกัสโซแวนโก๊กแวนโก๊กใช่ไหมคะดูสิดูรูปแวนโก๊กนะใช่ครับดูรูปแวนโก๊กดูรูปไอโมเน่เทียบกันอ่ะโมเน่เขาจะเขียนรูปโทนแบบสีสบายๆนิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยละมุนละมุนก็สมัยก็ชีวิตเขาเป็นสุขอ่ะขายรูปได้เยอะมีตังค์ถูกไหมครับแต่แวนโก๊ไม่ใช่ไงวินเซนต์แวนโก๊ในชีวิตลำบากยากแค้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่สีใส่อะไรถูกไหมครับนั่นแหละเหมือนมียาบางอย่างนะฮะงานของแวนโก๊เนี่ยเหมือนมียามันมีอะไรบางอย่างที่มันแสดงตัวมันอยู่ถูกไหมครับคนที่แบบบุคลิกแบบเฮ้ยรุนแรงก้าวร้าวหน่อยอาจารย์เฉลิมชัยเวลาเขียนเห็นไหมลายเส้นอะไรมันจะแสดงออกในตัวมันไงครับ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 เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละพอเราศึกษาไปแล้วผมถึงได้บอกไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคือรากเหง้าทั้งนั้นน่ะพอเราศึกษาไปนะถ้าคนศึกษาดีๆจริงๆเขาจะรู้ว่าทำไมวันนี้เราถึงมีสถาบันที่เราเรียกว่าชาติกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยลำบากลำบนแทบตายจะเป็นชาติกันมาเนี่ยถูกไหมครับแล้วเวลาเราใช้คำว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเราต้องพูดว่า religions แต่บังเอิญว่าภาษาไทยเนี่ยมันไม่มี plural ไม่มี singular นึกออกไหมมันไม่มีเอกพจน์พหูพจน์อ่ะศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาถูกไหม800ศาสนาก็ใช้คำศาสนาเหมือนกันมันไม่มีศาสนาไงเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าชาติเนี่ยมันคือชาติเดียวหนึ่งชาติเพราะอะไรเพราะมันต้องเป็น singular เพราะว่ามันต้องเป็นชาติร่วมกันไงครับแต่ศาสนาหลากหลายได้ค่ะแล้วก็มาที่พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เป็นไรหลายประเทศก็อย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยอาจจะมีพระราชาธิบดีของแต่ละรัฐเนี่ยหลายพระองค์แต่เมื่อถึงเวลาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาก็มีพระองค์เดียวขึ้นมาเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีถูกไหมค่ะมันก็จะต้องเป็นหนึ่งแล้วไงพี่ถ้าเกิดทำความเข้าใจตรงนี้ได้มันก็จะเห็นแหละครับว่าสภาวะการคลี่คลายของการไปเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเขียนยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หนีไปจากรัฐธรรมนูญเลยนะรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องที่ครอบคลุมบ้านเมืองทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่เข้าใจบ้านเมืองดีพอคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญได้ยังไงทำไม่ได้หรออาจารย์คะใน Twitter มีคนฝากคำถามนะคะขออนุญาตค่ะโทษทีเขาบอกว่าอาจารย์พูดว่าเรื่องต้นไม้ใหญ่ไม่มีรากอะค่ะแต่ตอนนี้มันมีการรับจ้างนะคะกลุ่มเยาวชน15 ปี 15 ปีไปทำงานแล้วก็เป็นลักษณะงานที่ปลุกปั่นร่วมอุดมการณ์เนี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีแนวทางที่แก้ไขเรื่องนี้อย่างไรได้อะค่ะคือบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะขาดการปลูกฝังโดยรวมในลักษณะที่ให้แต่ละชุมชนช่วยกันในการสานพื้นฐานของชุมชนแต่ละชุมชนขึ้นมาเราอาจจะเอาเรื่องสมัยใหม่มาใช้มากซะจนที่เราลืมวิถีชาวบ้านไปกันหมดหลายๆเรื่องเนี่ยนะการจับตอกจักสานหลายๆเรื่องการไปไร่ไปนาหลายๆเรื่องการสอนกันของคนโบราณว่าต้นไม้ต้องเคารพต้นไม้นี้นะทานข้าวต้องให้ความเคารพอาหารนะปลาแต่ละตัวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีๆเกิดมาเพื่อให้เราฆ่าเขามากินนะเขามีกรรมบางอย่างเขามีความจำเป็นบางสิ่งแม้กระทั่งศาสนาที่เป็นเทวานิยมอย่างเช่นพระเจ้าสร้างปลาสร้างหมูสร้างอะไรมาให้เราใช้เนี่ยให้เราสำนึกถึงบุญคุณของพระเจ้าด้วยนะ
พียงเวลาจะกินข้าวแต่ละทีเนี่ยถ้าเราไม่สำนึกในบุญคุณของข้าวไม่สำนึกในบุญคุณของหมูของปลาก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพระเจ้าที่สร้างสิ่งเหล่านี้มาให้เราพอเราสอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะพบเองครับว่าเราไม่ใช่ยุคลุกขึ้นมาแล้วบอกกูเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดกูนี่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วเว้ยเราอาจจะลืมวิถีนี้ไปไงครับวิถีอื่นมันเลยแทรกได้ความเข้มแข็งในระดับล่างไม่ใช่ระดับล่างนี่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีตังค์อะไรเงี้ยนะในระดับล่างหมายถึงว่าเริ่มมาตั้งแต่ที่มันเป็นพื้นฐานเช่นครอบครัวหรือคนคนหนึ่งนะชุมชนนะก่อนที่จะมาเป็นอำเภอก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดเนี่ยเราขาดสิ่งเหล่านั้นไปพอเราขาดสิ่งนั้นไปเราจะเล่นใหญ่ไงเช่นกระทรวงศึกษาธิการกูออกหลักสูตรมาเลยประเทศนี้ทั้งประเทศทำตามหลักสูตรนี้เว้ยมันเล่นใหญ่ไปไงแต่หลักสูตรนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจเลยว่าคนแต่ละชุมชนเขาคิดอะไรกันคนแต่ละชุมชนเขาหาเขาอยู่เขากินอะไรยังไงอ่ะคุณเนเน่ลองไปนึกถึงบทเรียนตอนที่ครูสอนเรื่องโปรตีนอ่ะครูสอนคุณเนเน่ไหมว่าโปรตีนเนี่ยคือกินแย้กินแมลงไม่ได้สอนค่ะส่วนใหญ่ครูก็สอนคุณเนเน่กินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาถูกไหมถั่วเหลืองได้ถั่วเหลืองได้ถั่วเหลืองได้อย่างเงี้ยทำไมไม่กินแย่ก็เขามีชุมชนบางชุมชนเขากินแย่ชุมชนบางชุมชนเขากินแมลงทำไมไม่สอนอย่างนั้นบ้างอ่ะคือนึกออกไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือเราค่อยๆสอนไปแล้วบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ไม้แข็งนะมันก่อนผมไปบรรยายให้ครูสพทซึ่งไม่ผู้บริหารสพทก็เป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรเงี้ยนะก็มีหลายท่านถามผมว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแบบเด็กไม่ฟังอะไรอย่างงี้เนี่ยผมยกตัวอย่างโรงเรียนนึงอาจจะเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับปรากฏว่าเกิดเรื่องแต่งตัวไพรเวทมาผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นน่ะเข้าใจถึงมากเลยเขาก็เอาเอกสารที่พ่อแม่เซ็นไว้ว่าจะให้ลูกปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนถ้าลูกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนถือสิทธิ์นะโรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการให้ลูกออกหนึ่งในนั้นที่เป็นกฎระเบียบของโรงเรียนคือแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยไม่ใช่แค่แต่งชุดนักเรียนเฉยๆแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยเลยนะหมายความว่าเสื้อใส่ในกางเกงเสื้อใส่ในกระโปรงอะไรเงี้ยนะพวกที่ใส่ private มารู้ไหมครับว่าผู้ในการโรงเรียนนั้นทำไงไล่ออกหมดเลยครับเอาจริงด้วยไล่ออกหมดเลยครับผู้ปกครองมาโวยวายผู้ในการบอกว่าเธอดูนี่คุณพ่อของนายกลายเซ็นเธออยู่ตรงนี้คุณพ่อของนางสาวขอลายเซ็นเธออยู่ตรงนี้เธอบอกเองว่าถ้าลูกเธอไม่ปฏิบัติตามกฎโรงเรียนสงวนสิทธิ์ให้ออกได้เธอเซ็นรับทราบแล้วจะไล่ลูกเธอออกสุดท้ายพ่อแม่เหล่านั้นไปขอครับสุดท้ายเด็กๆก็แข็งขืนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีทั้งไม้นวมไม้แข็งไงครับไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยทำความเข้าใจกันค่อยคุยกันมาในชุมชนค่อยหล่อหลอมกันมานั่นคือไม้นวมแต่บางทีไม้นวมมันใช้ไม่ได้ต้องไม้แข็งบ้างโลกไม่ได้มีแต่หินอย่างเดียวครับโลกมีอย่างด้วยนะน้ำเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่สถานะที่เป็นน้ำเป็นของเหลวนะบางทีมันเป็นไอนะบางทีมันเป็นน้ำแข็งนะต้องใช้ถูกต้องแล้วน้ำแข็งเนี่ยไม่ใช่แข็งน้อยๆนะครับเรือไททานิคล่มก็เพราะมันดันไปชนน้ำแข็งนะมันเป็นเหล็กทั้งดุ้นนะชนน้ำแข็งมันยังทะลุล่มได้เลยถูกไหมครับแล้วเวลามันเป็นไอน้ำเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปได้ในทุกที่นะอย่าประมาทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราควรจะใช้ไม้นวมไม้แข็งยังไงเวลาที่เราจะสอนคนเหล่านี้นึกออกไหมครับแล้วมันก็จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปได้แล้วมันต้องสู้กันโดยคือต้องบอกว่าสู้กันโดยทำความเข้าใจครับเขาทำความเข้าใจเราก็ต้องทำความเข้าใจครับหลายคนบอกว่าสู้กันโดยแข่งกันล้างสมองมันจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าจะต้องทำไม้แข็งนะเช่นคุณปลุกปั่นยุยงเยาวชนมากนะจำมันขังคุกบางประเทศจำยิงทิ้งเลยคุณลุกขึ้นมาโวยวายดิถ้าคุณปลุกปั่นทำให้บ้านเมืองมันไม่สงบอ่ะหลายประเทศเขาจำยิงทิ้งเลยนะอายุสมัยแบบนี้เขาอาจจะไม่ทำกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีจัดการวิธีอื่นไงค่ะได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์พูดไปพูดไปก็จะบอกว่าผมซาดิสอุ้ยนี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยใช่ต้องบอกว่าเกินเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวพอดีตัว Google Meeting เดี๋ยวเวลามันจะหมดด้วยค่ะโอ้ยอยู่กันเต็มต้องบอกว่าใน Facebook มีคอมเมนต์บอกช่วยคุยจนถึงเช้าด้วย
ทีนี้ผมขออาจารย์คำถามหนึ่งได้ไหมฮะได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์กับลอรี่อย่างนี้ได้ไหมคะพอดีว่าตัวลิงก์ Google อันนี้เดี๋ยวมันกำลังจะหมดเวลาเดี๋ยวเน่ขอรีเซ็ตนี่แหละกำลังจะบอกว่าพอหมดลิงก์นี่คือหมดใช่ไหมลิงก์นี่เหลือเท่าไหร่13 นาทีโอเคหมดลิงก์นี่คือหมด13 นาทีเอา13 นาทีถ้างั้นตามนั้นเลยค่ะอาเชิญไปเรื่อยเลยเสียเวลาโอ้ยไม่สนุกค่ะสนุกมากๆเลยค่ะอาเชิญลอรี่ค่ะเราเหลือเวลาไม่มากครับอาจารย์ครับอันนี้นอกเหนือท็อปิกวันนี้หน่อยนึงพอดีวันนี้มันเพิ่งมีการสภาล่มครั้งแรกของสมัยประชุมที่26สภาผู้แทนราษฎรรอบนี้ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นความเข้าใจที่ชุดความคิดที่ต่างกันแล้วแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็มี strategy ที่จะเหมือนคล้ายๆว่าพยายามที่จะบอกว่านี่คือความชอบธรรมตัวเองและความผิดอยู่กับคนอื่นก็คือสรุปว่าวันนี้องค์ประชุม96คนนะครับผมไม่พูดแล้วกันว่าใครเข้ามากน้อยอะไรหรือไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เลยเป็นชุดความคิดที่ว่าองค์ประชุมเหมือนที่อยู่นะครับมีการถกเถียงกันว่ามันต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลรักษาอย่างเดียวหรือฝ่ายค้านแต่จริงๆแล้วค่าเสียหายตกอยู่กับประชาชนทั้งหมดทีเนี้ยในมุมมองผมนะจ๊ะผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนแหละที่จะรักษาผลประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจจ๋าว่ามันอยู่ที่ค่านิยมหรืออะไรเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมว่าฝ่ายรัฐบาลรักษาองค์ประชุมอย่างเดียวนะจ๊ะผมคิดว่าส.ส.คนไหนที่ทำไม่มาแสดงตนเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็จะเอ๊ะแหละก็คือแบบไอ้นี่มันไม่มาทำงานแทนเราอย่างเงี้ยอาจารย์มีความเห็นยังไงฮะกับไอ้เรื่องเกมล่มสภาแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแหละคือพอส.ส.ทำตัวแบบประเทศไทยเราเนี่ยนะครับหรือไม่รู้ว่าส.ว.อาจจะทำด้วยก็ได้ไม่อยากจะเขียนรัฐธรรมนูญรกเรือนะแต่ผมว่าไปเขียนรัฐธรรมนูญเอาเปรียบแต่เขียนภาพให้ทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็พอเขียนมันเป็นแบบกว้างๆกว้างๆครับและในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เขียนไว้เช่นไม่มาประชุม3ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลไม่มาทำหน้าที่5วัน7วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลพ้นจากสมาชิกภาพไปเลยอ้าวคุณในแน่คุณลอรี่ลองคิดดูอย่างนี้ว่าเราอยู่ดีๆขาดงาน3วันไม่บอกงานเลยว่าไปไหนเนี่ยเขาไม่ไล่เราโดนไล่ออกไปแล้วจ้ะเราอยู่ดีๆเป็นข้าราชการเนี่ยนะเราไม่ไปทำงาน3วันติดต่อกันเลยไม่มีเหตุผลอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่โดนไล่ออกเหรออ้าวทำไมสสทำได้อะแล้วหลายเรื่องเนี่ยนะครับหลายประเทศเขาบอกมัน obsolete มันล้าหลังไปแล้วเช่นเอกสิทธิ์บางประการเอกสิทธิ์จากการถูกดำเนินคดีอย่างเงี้ยเอกสิทธิ์จากการถูกจำคุกอย่างเงี้ยคุณเป็นใครมันเคยมีนะบ้านเมืองเราเนี่ยไปฆ่าคนมานะมานั่งอยู่ในสภาสบายกูฆ่าคนมาแล้วทำไมก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะไอเอกสิทธิ์บางประการของสสที่บอกว่าในระหว่างสมัยประชุมจับกุมไม่ได้ดำเนินคดีไม่ได้อะไรเงี้ยตลกไหมประเทศจำนวนมากเขาเลิกไปใช้เขาเลิกใช้มันไปตั้งแต่18 something แล้วไอ้แบบนี้เขามีมาตั้งแต่16 something แล้วนึกออกไหมครับมันมีตั้งแต่ศตวรรษที่17เนี่ยปี1600กว่าเขาเลิกไปกันตั้งแต่ศตวรรษที่19ปี1800กว่าเรายังเขียนในรัฐธรรมนูญเราอยู่เลยครับไอ้ประเภทแบบนี้ทำไมคุณเป็นส.ส.แล้วต้องให้คุณทำงานเหรอจับไปติก็คุณทำผิดครับครับจ้ะในขณะเดียวกันพอเขาให้คุณมาทำงานคุณดันไม่ทำงานอีกอะเวลามึงจะถูกจำคุกบอกว่ากูจะทำงานแต่เวลาเขาให้มาทำงานกูไม่ทำเอ้าอันนี้ต้องแก้ไขเลยค่ะเออถูกไหมแล้วไอ้ประเภทอย่างที่คุณลอรี่พูดถูกเลยถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายที่ต้องรักษาองค์ประชุมนะพอเซตรัฐบาลได้แล้วเนี่ยนะฝ่ายค้านมึงนั่งอยู่บ้านก็พอให้รัฐบาลทำงานมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ตอนเนี้ยให้ฝ่ายรัฐบาลเขานั่งทำงานพอมึงไปนั่งอยู่บ้านไม่ต้องมาพูดอะไรมันต้องมาทำงานร่วมกันเดี๋ยวเชื่อไหมคืออาจารย์คือใจวันนี้พักเรียกว่าพักผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยแกนนำฝ่ายค้านเนี่ยเขาแสดงตนศูนย์คนวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตอนนี้สถิติยังไม่เป็นทางการแต่เชื่อว่าศูนย์คนครับผมว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น149คนเพราะว่ามีรองประธานคนนึงผมว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น
แต่เขาได้นำผลว่าวันนี้ผลการแสดงตนรวมคือ96คนแล้วก็ลงอย่างภาคภูมิใจในเพจพรรคว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นไม่สามารถจะทำลงการประชุมให้อยู่ได้แปลว่าไม่เห็นหัวประชาชนผมรู้สึกในใจรู้สึกโลจิกมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดมากเลยผมรู้สึกว่ามันผิดอันนั้นจริงนะคุณลอรี่แต่ว่าอย่างนี้ครับคือทุกคนต้องทำหน้าที่ใช่แต่ข้อควรระวังของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคืออย่างนี้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันควรจะต่างช่วยกันรักษาไม่ใช่มีคนที่คิดจะทำลายแต่บ่อยครั้งมากครับฝ่ายค้านของบ้านเมืองเราเนี่ยคิดแต่จะทำลายไม่ช่วยรักษาฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนกันค่ะบ่อยครั้งก็คิดแต่จะทำลายฝ่ายค้านไม่ได้ช่วยจะรักษากันพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นเกิดว่าต้องระมัดระวังตรงนี้ว่าเมื่อมันมีคนคิดทำลายคนคิดจะรักษามันต้องทำแล้วมันจะทำได้ยากกว่าด้วยคุณลอรี่นึกออกไหมว่าสมมติเรามีจานอยู่หนึ่งใบเราไม่ต้องการให้จานใบนี้แตกแต่มีคนที่พยายามที่จะทุบจานใบนี้มีคนที่จะพยายามเอาหินปาจานใบนี้คนรักษาต้องระมัดระวังเมื่อคนรักษาต้องระมัดระวังมันเลยกลายเป็นที่มาของฝ่ายรัฐบาลว่าทำไมฝ่ายรัฐบาลควรจะมาประชุมให้พร้อมเพรียงไงครับครับครับเพราะฝ่ายค้านมักจะต้องทำลายในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องทำลายฝ่ายค้านเช่นฝ่ายค้านเสนอเรื่องอะไรบางเรื่องอ่ะเราไม่อยากจะบูดให้ฝ่ายค้านก็ไม่มาทำงานซะอย่างนั้นนะครับมันก็จะกลายกลับกันละฝ่ายค้านเขาจะรักษาองค์ประชุมยังไงล่ะเขาเป็นฝ่ายที่มีน้อยกว่ากึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันไปด้วยกันได้แล้วต่างคนต่างทำหน้าที่นี่ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เมื่อมันมีความคิดจะทำลายบ้างอยู่ในนั้นเนี่ยคนที่คิดจะรักษาเนี่ยมันก็จำเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาสภาไว้ให้ได้จริงๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องแค่ทีเดียวหรอกแต่ในสภาพความเป็นจริงของชีวิตก็คือฝ่ายรัฐบาลซึ่งจะต้องรักษาองค์ประชุมไว้ต้องมาประชุมกันให้พร้อมเพรียงครับแล้วมันจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฝ่ายค้านเลยครับคือฝ่ายค้านไม่มาเรื่องของฝ่ายค้านเลยค่ะแล้วถ้าฝ่ายค้านยิ่งไม่มาไม่มาไม่มาเรื่อยๆเนี่ยประชาชนก็จะเห็นครับตกลงกูเลือกมึงมาทำไมไม่อาจารย์ผมขออนุญาตเห็นในมุมสไลด์ลี่ดิฟเฟรนต์ตรงที่ว่าครับอาจารย์ได้ฝ่ายค้านบางคนไม่มาเนี่ยไม่เห็นเลยทุกวันเนี้ยมันเป็นโลกที่แบบสามารถเห็นในแบบว่าคนละมิติกันได้เลยอาจารย์ก็เลยผมบอกว่าหน้าที่รักษาองค์ประชุมควรจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านอันนี้ผมว่าไม่ดิสคัสดีกว่าผมว่าควรจะเป็นทุกคนควรจะเป็นทุกคนแล้วเราต้องการกดข้อบังคับการประชุมใหม่ที่จะลงโทษคนที่ไม่มาไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนมากกว่าถูกต้องอันนั้นผมเห็นด้วยอันนั้นผมเห็นด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือผมพูดในกรณีที่ว่าคนมันคิดแบบเนี้ยครับแล้วเรายังไม่มีกฎขึ้นมาแต่การมีกฎขึ้นมาถูกต้องเลยคุณลอรี่คือไม่มาประชุม3ครั้งเนี่ยก็ทำไมคนไม่ไปทำงาน3วันมันโดนไล่ออกวะถูกไหมครับแล้วทำไมสสถึงทำได้อ่ะไปดูพื้นที่คุณก็แบ่งเวลาไปดูพื้นที่สิครับครับถ้าคุณอยากดูพื้นที่อย่างเดียวนะอย่าเป็นสสคุณต้องเป็นอะไรรู้ป่ะครับเป็นอบต.อยู่พื้นที่มันตลอดพื้นที่เล็กเป็นตำบลนะแต่อยู่ทั้งวันอยู่ได้ทุกวันไปสิไปเป็นอบต.เป็นสสทำไมเป็นสสคุณก็ต้องแบ่งเวลาได้ว่าคุณจะอยู่ในสภาเท่าไหร่จะอยู่พื้นที่เท่าไหร่ถูกไหมสนุกจริงพี่เนี่ยเหลือเวลาอีก4นาทีพี่เนี่ยจะ cross ไม่ผมจะบอกอะไรไหมคุณเนี่ยไอผมพูดอย่างนี้นะมีคนบอกผมว่าไงหรือเปล่าทำไมไม่เป็นสสเองป่าดีมั้งไปเป็นนายกไปได้ค่ะโอ้ยความจริงอยากเปิดลิงก์ใหม่แล้วคุยกันไปยาวๆยันเช้าถ้าผมพูดแบบควรนะผมว่าไงรึเปล่าผมบอกครับผมเป็นสสผมก็โดนด่าผมเป็นผมก็ด่าจริงเป็นอย่างนี้สนุกกว่านะคะก็ยังไงวันนี้ผมบอกว่าผมเลือกเป็นคนนิสัยไม่ดีไงไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ยังไงก็จะมีคนที่
อย่างพวกเน่แล้วก็ลอรี่เนี่ยค่ะก็จะต้องดึงอาจารย์มาคุยกับพวกเราบ่อยๆแล้วเพราะว่าสนุกมากๆแล้วนะคะแต่ยังไงวันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะหมดเวลาเหลืออีกเพียงตอนนี้น่าจะเหลือแค่3นาทีแล้วนะคะก็โดยสรุปเนาะนอกเหนือจากความสนุกสนานที่เราได้วันนี้นะในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะคำถามแรกเลยก็คือจะร่างใหม่ทำไมเนาะที่เราตั้งคำถามวันนี้คือมันในมุมมองของเรามันไม่ได้มีความจำเป็นแก้เป็นเรื่องๆไปเนี่ยจะดู make sense ซะกว่าอีกเนาะแต่ถ้านะถ้าจะต้องแก้ให้ได้จริงๆเนาะจำเป็นจะต้องแก้ให้ได้จริงๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะใช้สสแทนสรสก็สสรก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะต้องเป็นการคัดเลือกการตามจังหวัดสุดท้ายมันก็ลักษณะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนาะหรือถ้าจะต้องใช้สสรให้ได้เนาะจะต้องใช้สสรให้ได้เนี่ยก็ให้เป็นลักษณะที่ควบคู่นะทำงานควบคู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงว่าในการร่างเนี่ยก็ควรจะมีการดีเบตอินดีเทลในรายละเอียดทุกเรื่องไปในเรื่องว่าจะแก้อะไรเนาะแต่มันก็คงจะไม่เกิดใน2ปีตามใจที่ใครบางคนอยากจะได้เนาะก็คงใช้เวลายาวนานมากแต่ว่านี่คือวิธีที่จะเป็นการ educate และทำให้คนไทยเข้าใจในเรื่องรายละเอียดในรัฐธรรมนูญจริงๆถ้าจะต้องแก้นะนะคะก็อย่างนี้สรุปอย่างรวดเร็วนะคะก็เพื่อแข่งกับเวลาผมพูดไร้สาระไปเป็นมาคุณเนี่ยโอ้อยากคุยกันนานๆอาจจะต้องมีขอรอบสองนะคะค่ะก็ยังไงวันนี้อาจารย์เจจะทิ้งท้ายเร็วๆสักนิดนึงไหมคะกับทุกคนที่ดูอยู่ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับคือเวลาเราพูดเรื่องการเมืองเนี่ยอย่าไปปฏิเสธการเมืองการเมืองมันเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับเหมือนกับเวลาที่บ้านเมืองมีสงครามสงครามเป็นเรื่องของประชาชาติเหมือนกันครับการเมืองก็เป็นเรื่องของประชาชาติเราต้องช่วยกันถ้าเราทิ้งป้างเราปฏิเสธท้ายที่สุดเนี่ยครับคนเขาว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าคนที่บอกว่าให้การเมืองอยู่ในมือคนเลวๆก็จะถูกปกครองโดยคนเลวนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำแบบนั้นคนมันมีดีมีเลวเหมือนกันหมดนะครับช่วยๆกันทำนะครับจริงครับการเมืองเป็นของพวกเราทุกคนเหมือนการบ้านบ้านก็เป็นบ้านของทุกๆคนที่อยู่ในบ้านนั้นเมืองหนึ่งก็เป็นเมืองของทุกๆคนที่อยู่ในเมืองนั่นแหละUnder a minute Under a minute เวลาจะหมดแล้วขอจบไปที่คำคมของอาจารย์ตอนนี้เลยค่ะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณลอรี่ด้วยนะคะที่มาช่วยกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ